ก็เกิดช้างไปแล้วหมดไปแล้วสวัสดีค่ะเกือบหลับเอามามาต่อกันค่ะคุณลูกค้าโอ้ยตีงแล้วหรอเปิดรถก่อนเปิดรถก่อนแค่11ครั้งก็ยังพอได้อยู่ได้อยู่ไม่ถึงกับดีเลย์มากตาจะปิดแล้วอ๋อเมื่อกี้ถามว่ามีผลงานตัวอื่นไหมที่ไม่ใช่ของ The Fast ใช่ไหมไม่มีนะคะแจ้งก่อนนะไม่มีนะคันนั้นมีแค่ของเป็น The Fast ตัวเดียวแล้วพ่อค้าเนาะสวัสดีพี่วรุษค่ะสวัสดีพี่กฤษณะสวัสดีพี่แวร์สวัสดีพี่สุริยาสวัสดีพี่หมิงอ่ะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งลูกค้าทั้ง16ท่านนะคะสวัสดีค่ะนะคะอ่ะลูกค้าเทสสองนะใครอยากได้รีบรีเควสมาเลยมาไวจัดไวไปไวจัดไปนอนแล้วแอบจ่ายนิดนึงนะขอเปิดกันที่รถคันนี้คันแรกนะคะคุณลูกค้าอาบน้ำเสร็จแล้วครับไปๆมามาคันนี้เปิดที่500บาทสวัสดีคุณสิทธิชัยค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าคือเท่าไหร่หือเปิดรายการให้หน่อยเปิดราคาให้ด้วยมาต่อกันเทคที่2นะครับพร้อมกับที่1อีก5นาทีตีหนึ่งนะครับผมแล้วก็เปิดตัวมากับ Lamborghini Seto Ento จาก Need for Speed 2ทำไมเขาบอกว่า Lamborghini มันชื่อ Lamborghini อ่ะเขาบอกเป็นสายอิตาเลียนอ๋อโอเค Lamborghini ภาษาเราคือ Lamborghini Lambo โอเคมาไปต่อกันนะเดี๋ยวเปิด500เปิด500เดี๋ยวคนนี้เบรกก่อนใจเย็นๆเดี๋ยวเอมินโตบอกว่าเปิด500เปิด500สุริยันใจเย็นๆเปิดแค่500อย่ารักษากติกากันก่อนสวัสดีลูกค้าทั้ง26ท่านนะคะคุณน้องร้อนแรงมากค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ตลาดซุปเปอร์พี่ก้องสวัสดีค่ะงามมากราคากระโดดไปนะปรับลงมานะแชร์แล้วนะขอบคุณค่ะนะคะ
โอเคเดินไปครับนะมาๆๆมีขำกันใหญ่เลยนะใช่จากนี้ฟอร์สปีดของเรานี่เองนะเซตโต้คันนี้เลยจะเอาเซตโต้มันโต้นะนี่ฟอร์สปีดนะผมแน่นอนว่าโด่งดังมาจากของแท้เกมแล้วก็หนังด้วยนะครับผมสุดยอดแล้วนะไปต่อที่พี่โอนโนพี่โอนโนสวัสดีครับพี่ทักษิณมา540พี่สุริยาก็ยัง900บาทอยู่นะคุณน้องนี่ร้อนแรงจริงปรับราคาลงมาก่อนตอนนี้อยู่ที่540อยู่คุณน้องเต็มเลย540อยู่นะเห็นแก่หน้าเห็นแก่หน้าพี่ๆบ้างพี่ว่าลด600บาทค่ะเห็นแก่หน้าพี่ๆพี่ว่าลดให้หนูปิด520บาทใช่ไหมคะโหอ่ะ520ไม่เกิน200เห็นไหมพี่หมีไม่เกิน200นะจะรู้ปักหมุดพี่หมีไว้เลยนะเอามาครับปักหมุดพี่หมีเลยแซวแซวแล้วแอบแซว700-720เอาราคาใกล้เข้ามาพี่น้องสุริยาเรียบร้อยแล้วนะครับ720บาทพี่โอโนค่ะคือตอนนี้น้องจะให้ได้แล้วจาก900ไม่เกิน920นะถ้าเกินเดี๋ยวต้องไปอีกรอบหนึ่งพี่ติเก้สวัสดีค่ะ750บาทค่ะ750บาทพี่ติเก้นับ1ค่ะครับผม750บาทพี่ติ๊กเก้น้องอาจนะนับ2ค่ะพี่ก้องบริพร900นับ3พี่วรุษพี่วรุษ770ไม่ทันแล้วพี่ก้องบริพร710พี่ก้องค่ะ900บาทนับ1ค่ะน้องสุริยาใส่ได้แล้วครับ900บาทนับ2ค่ะน้องสุริยาใส่มาได้แล้วพี่ก้อง900บาทนับ3ค่ะนับ3แล้วนะครับผมพี่ก้องบริพรนะคะ900บาทนับ4ค่ะเรียกว่าสายโหดมาทันทีพี่ก้องนะคะ900บาทนะคะกับการนับครั้งสุดท้ายนะนับที่พี่ก้องนะนับแรงจริงๆนิ่งไหมมีใครไปต่อไหมเดี๋ยวน้องสุริยากลับมาก่อนมาแล้วอร่อย20บาทมันดีเลยผมต้องรอนิดนึงนะผมกำลังดูว่าใน920บาทคุณสุริยานับ1ค่ะคือตอนนี้ยังนับ4พี่ต้องอยู่เลย920บาทคุณสุริยานับ2ค่ะโอเคเพิ่งมานับที่คุณสุริยานะพี่เจษดา940บาทนับ1ไม่ต้องให้น้องเถิดพี่เจษดา940บาทนับ2ค่ะเอามีปาดจากพี่เจษดาขึ้นมาพี่เจษดา940บาทนับ3ค่ะต้องลดสปีดลงนิดนึงนะเพราะว่าดีเลย์มากมายมหาศาลนะครับผมเช็ค940บาทพี่เจษดาหน้าจอกับหน้าจอถ่ายทอดกับหน้าจอคอมอยู่เดี๋ยวรอนิดนึงรถเมย์ฟาส8หาไว้รอนะลูกค้าแม่ค้านับ4จะจบแล้วไอ้หน้าจอมันเพิ่งจะ1โอ้อามาพี่หมิงยังช่วยขึ้นมาน้องสุริยาพี่ๆรอน้องอยู่940บาทกับการนับไม่ทันแล้วพี่ก้องบริพลก้องบริพล980บาทนับ1ค่ะพี่ก้อง980บาทนับ2ค่ะแทนสีบอลแล้วกันพี่สนใจอยู่เรนสวัสดีครับ980บาทพี่ก้องนับ3ค่ะนับ3ครับ980บาทพี่ก้องนับ4ค่ะ980บาทพี่ก้องนับอ่ะเอาสุริยาหายยาเดี๋ยวรอ CL ดีกว่าเดี๋ยวนะเราเห็นใจอยู่CF แล้วกันนะเห็นไหมคะเรายังเห็นใจคุณน้องอยู่เพราะคุณน้องซัดมาสะพันเลยนะแสดงเจตจำนงเสรีอย่างรุนแรงนะครับผมปิดการขายไปที่พี่ก้องค่ะพี่ก้องพี่ก้องยินดีรับนะคอนเฟิร์มการซื้อให้แม่ค้าได้เลยค่ะครับผมอยู่ที่พี่ก้องบริพงษ์นะเมื่อกี้นับเบอร์เท่าไหร่ล่าสุดอะไรวะ14อ่ะ CF ขอบคุณค่ะใช่14มันค้างจบไปที่980บาทนะถ้าจะเอาก็ CF ขึ้นมานะเดี๋ยวจัดให้1คันนะคะน้องสุริยาคันไม่เอา980พอเหลืออีกแค่คันเดียวก่อนให้ได้ต้อนรับเข้าสู่เทค2แม่ค้าก็ดีเลยเหมือนกันนะนี่เราไม่พูดพร่ำทำเพลงกันเลยนะมานับเจอๆๆเลยมาแล้วนับเลยมาแล้วนับเลยเอามาป่ะเพราะว่ามันช้ามากนะครับใครรับคันนี้นะ CF มาที่980บาทกับลูกค้า CF มาที่980บาทมีแค่คันเดียวเชิญชวนนี่ก็มีหลายคันเอามาไปต่อกันเอ๊ะอันนี้ขึ้นได้มั้ยมีใครอยากได้มั้ยเดี๋ยวพี่หมิงมองพี่หมิงเดี๋ยวมองก่อนคุณลูกค้าอันนี้มีใครอยากได้ไหมขึ้นได้ไหมมีใครอยากได้ไหมสำหรับตัวแรปอร์เช่911 GT
สเกลรถเหล็ก1ต่อ18 8นะ1ต่อ18ใครอยากได้นะเปิดละเอาใส่ราคาแรกมาเลยค่ะ 1,800 บาท 1,800 บาทราคาเริ่มต้นที่ 1,800 บาทนะใครอยากได้ใส่ราคาแรกมาเลยไม่มีราคาแรกเดี๋ยวแม่ค้าเอาลงนะสวยมากตัวนี้เป็น Porsche บอกได้ว่าสวยเข้าตัว GT นะลูกค้าอ่ะมันมีรถจริงอยู่รุ่นนี้นะผมแต่ว่าต้องมีตังค์แบบรุนแรงเลยจึงมีขับได้หรอ Porsche 911 GT 3 RS 4.0 อ่ะตัวนี้นะสเกล1ต่อ18ตัวนี้เป็นรถเหล็กนะลูกค้ารถเหล็กนะอ้าวพี่ซอฟบีใส่มาแล้วเอาลงไม่ได้แล้วนะคะจัดไปกับพี่ซอฟบีนะสวัสดีด้วยค่ะเดี๋ยวแกะกล่องให้ดูก่อนแกะกล่องให้ดูก่อนนะคะมีความเป็นโคตรของความแรร์ไอเทมเลยนะเพราะว่าไม่มีใครใส่ต่อก็คงจบที่พี่ซอฟบีเพราะว่าสีจริงๆอ่ะมันเป็นสีขาวนะผมแต่ว่าตอนนี้เป็นสีฟ้าซึ่งหายากมากเราจะเจอสีขาวสั่งได้แต่สีฟ้าเนี่ยโอ้โหจะบอกได้ว่าคุณพี่ใหญ่เราจัดไปคันนึงแล้วนะเรียกว่าราคานี้สุดเหวี่ยงนะผมนี่เลยค่ะคุณลูกค้าสวยๆกันไปเลยสำหรับคันนี้ครับผมมาผมจัดของขนาดนิดนึงนะเพราะนี่ไม่มีที่นั่งแล้วใครอยากได้จัดๆเลยนะแม็กควีนมีด้วยปะแม็กควีนมีด้วยปะมีแม็กควีนด้วยอ๋อแม็กควีนแจ้งก่อนตัวนี้เป็นตัวหลุดกล่องนะแต่งานสวยอ่ะตัวหลุดกล่องงานสวยนะอ่ะอันนี้ไปต่อค่ะแต่แม็กควีนหนู1ต่อ24นะไม่มี1ต่อ18นะอันนี้1ต่อ181,800 ใส่1,800มาเพียบเลยค่ะ Mustang มีไหม Mustang เพิ่งจบไปเมื่อกี้ค่ะพี่ก้องเดี๋ยวเอาให้ดูนะคะเดี๋ยวเอาให้ดูมีสีฟ้านะมีสีฟ้าใช่นะอ่ะ1,920 บาท2,020บาทพี่ซอบบี้นับ1ค่ะพี่ซอบบี้มา2,020 บาทพี่ซอบบี้นับ2ค่ะครับผมราคายังหือขึ้นคออยู่เลยค่ะพี่กฤษณาค่ะ 2,050 บาทนับ1ค่ะมากับพี่กฤษณาพี่วรุณ 2,100 บาทนับ1ค่ะพี่ซอบบี้ตามแล้วค่ะเป็นฝ่ายตามแล้ว 2,100 บาทพี่วรุณนับ2ค่ะพี่ซอบบี้ 2,120 นับ1ค่ะพี่ซอบบี้มีการพี่ซอบบี้ 2,120 บาทนับ2ค่ะนับ2ครับผมพี่ซอบบี้ 2,120 บาทนับ3ค่ะพี่ซอฟบีน 2,120 บาทนับ4ค่ะพี่ซอฟพี่วรุษ 2,150 บาทเอ๊ะแต่ว่าพี่ซอฟบีขึ้นมาก่อนไปต่อพี่กฤษณาค่ะ 2,200 บาทนับ1ค่ะครับผมมีคันเดียวนะลูกค้ามีคันเดียวแน่นอน 2,200 บาทพี่กฤษณานับ2ค่ะพี่ซอฟบีราคาตามอยู่นะราคาตามแล้วค่ะติดซื้อลูกสวยสวยพี่เคจับหน่อยนึงไหมครับ2,200 บาทพี่กฤษณานับ3พี่เคได้สีขาวไปมั้งพี่ซอฟบี 2,220 นับ1เอ๊ะพี่เคได้สีขาวไปแล้วหรือยังหรือเปล่าใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่ว่าคันนี้หายากสีนี้หายากนับ2ค่ะก็ผมเสียงกับภาพไม่ตรงกันกดปิดแล้วเข้าใหม่กดปิดแล้วเข้ามาใหม่นะ2,220 บาทพี่ซอบบี้นับ3ค่ะนับ3ครับผม 2,220 บาทพี่ซอบบี้นับ4ค่ะพี่วรุษค่ะ 2,270 นับ1ค่ะนับ1ครับพี่วรุษ 2,270 บาทนับ2ค่ะ2ครับผมพี่กฤษณะราคาตกสนุกนะราคาตกพี่ซอฟบีค่ะ2,280นับ2,290นับ1 2,290 ครับผมพี่ซอฟบีนับ2ใช่ครับได้สีขาวแล้วนะพี่เคได้ไปแล้ว3ยังไปต่อกำแพงใหม่แล้วพี่ซอฟบี 2,290 นับ4กำแพงพี่ซอฟบีไม่ธรรมดาแน่นอนพี่ซอฟบี 2,290 บาทนับอ่ะ5ค่ะปิดการขายที่พี่ซอฟบีนะคะ 2,290 บาทแบบนี้ไม่มีใครเข้าช่องว่างเลยนะคะอ่ะพี่วารุธนะ 2,300 บาทมาไม่ทันแล้วไม่ทันเลยนะอ๋อโดนบังโดนบังนะเพราะว่าแม่ค้านับอยู่ที่ 2,290 ค่ะโดนเบียดโดนบังไปนะอ๋อมันก็เลยเข้าไม่ได้14,15,16,16โอเคปิดการขายที่ 2,290 นะที่พี่บีนะพี่บียินดีรับนะคอนเฟิร์มการซื้อให้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะพ
ี่ปานิชบอกว่าเอาไป 2,500 เลยละกันไม่ทันแล้วค่ะปิดการขายเรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้าขานะไม่ทันปิดการขายเรียบร้อยแล้วค่ะรับครับผมนะแน่นอนนะไปต่อกันที่ช่วงครึ่งช่วงดึกอ่ะส่วนจะเป็นโมเดลซะเยอะนะครับผมพี่ก้องจะดูว่าปรับมัสแตงใช่ไหมอ่ะหยิบไปพี่ก้องดูนิดนึงมัสแตงเหรอจบไปอ่ะเนี่ยเหรอใช่ใช่คันนี้ปะพี่ก้องใช่คันนี้ไหมคะที่พี่ก้องอยากได้มัสแตงมัสแตงพ่อเขาบอกมัสแตงมัสแตงค่ะอันนี้นะอยากจะบอกว่าจบไปราคาถูกมากคุณลูกค้าท่านใดอยากได้นะรีบ CF เลยนะมีแค่2คันสุดท้ายเท่านั้นนะให้ CF ได้แค่2คันสุดท้ายนะหมดแล้วหมดเลยนะรอบนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาเข้ามาหรือเปล่านะอันนี้เป็นของพี่สปีไปอันนี้1ต่อ24นะโอนเดนหน้าได้ป่ะเดี๋ยวนี้ตังหมดละเนาะจัดไปจัดไปได้มาจัดไปได้หมดถ้าสดชื่นนะของพี่ซอฟต์พี่เหรอได้ได้หมดแหละนะแม่ค้าบอกบนนะมีอินบ็อกซ์มาบนใช่ไหมมีอันนี้ด้วยไม่มีที่จะวางไม่โอ้แกะไม่ทันแกะไม่ทันแล้วแม่ค้าอย่าแพ็คแม่นนะแกะยาเอารถบังคับนะอ๋อรถบังคับก็จบไปแล้วค่ะอ๋อเดี๋ยวให้ดูมัสแตงเดี๋ยวให้ดูค่ะพี่ก้องนะเดี๋ยวให้ดูพี่ก้องยังไม่ได้อีกเหรอเออทำไมพี่ก้องยังไม่ได้คันนี้มัสแตงนะมีสีแดงกับสีฟ้านะพี่ก้องใช่พี่ก้องสามารถเลือกได้เลยว่าเอาสีไหนนะพี่ก้องน่าจะได้ไปตั้งนานแล้วมั้งเขาได้ไปกันแทบจะหมดบ้านหมดเมืองแล้วเหลือไหมสีฟ้าเนี่ยตัวนี้คันเนี้ยเป็นตัวนี้นะพี่ก้องเป็นตัวนี้ค่ะจบไปให้ดูก่อนเพราะว่ามันดีเลย์วางตั้งนานแล้วเพิ่งจะขึ้นไม่เป็นไรก็ถือว่าเอาขึ้นแล้วเดี๋ยวแม็กควีนพ่อค้าหยิบมาให้หน่อยไหนละอยู่ข้างล่างคุณนี้ไม่เมื่อกี้มันเป็นตัวนั่นน่ะตัวใหญ่อ่ะก็ตัวใหญ่นั่นแหละใช่แล้วนี่ไงแม็กควีนตายแล้วอยู่ข้างๆแม่ค้าไม่เห็นอ่ะเอาคันนี้ก่อนเอาคันนี้ก่อนเนาะเปิดมาแล้วอ่ะไม่รู้มีใครอยากได้ไหมเป็นรถเหล็กนะเหล็กทหารอันนี้เปิด600บาทคุณลูกค้าเปิด600บาทสเกล1ต่อ24นะอ่ะอันนี้ยกขึ้นได้นะราวตักผ้าเอาไม่ใช่ค่ะพี่ก้องโลบาเชฟฟ้าเขียนชื่อมาเชฟฟ้าจัดไปค่ะพี่ก้องนะ16 17อันนี้เป็นรถจิ๊ปโมเดลให้พ่อครับพรีเซนต์ก่อนรถจิ๊ปทหารนะผมด้านหน้าก็จะดัดเขาเรียกว่าปรับขึ้นมาเป็นกระจกได้กระจกหน้าแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นโลบาด้านหลังนะครับเอาไว้แบบมาเกาะยืนตากผ้าได้หมดนะเหลือตัวนี้ก็สินค้าตัวเนี้ยมันเหลือไม่เยอะแล้วนะครับเหลือไม่กี่เรียกว่าไม่ถึง2ชิ้นนะของก่อนที่จะไม่ได้เข้าแล้วนะครับเพราะว่าเลิกนำเข้าหมดรุ่นแล้วนะโทษค่าแก่การเก็บเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านใดที่ชอบงานแบบว่าสเกลเล็กๆนะต้องเก็บแล้วนะผมเพราะว่าแจ้งมาแล้วว่าตัวเนี้ยไม่เอาเข้ามานะผมคือจะหายากนิดนึงนะครับผมนี่ที่สำคัญนะคะหายป่าพิธนาวุฒิถามเรือดำน้ำมีปะไม่มีค่ะนี่เห็นไหมล้อมันขยับได้นะเวลาหมุนพวงมาลัยล้อขยับได้นะลูกค้าพี่ลักษีบอก650เคาะ680ปีกีตันนะนะครับผมพี่ลักษีมา700บาทล้อมันขยับได้เวลาเราหมุนพวงมาลัยนะแม่ค้าหมุนพวงมาลัยเยอะนี่ตอนนี้ค่อนข้างที่จะบอกได้เลยว่าต้องเก็บแล้วนะผมก็เก็บเร็ว1คันนะผมเตรียมเข้าตู้แล้วนะเพราะว่ามันจะไม่มีเข้ามาแล้วนะผมพี่ธนวุฒิสวัสดีค่ะพี่วุฒิเรือดำน้ำไม่ได้เอาเข้ามานะคะบทจะว่าไปนะเคยเอามาครั้งหนึ่งมันทำอะไรได้ดีมันบังคับเล่นในตู้ปลานั่นแหละพี่อันนั้นทำได้เอามาไปต่อค่ะ770บาทค่ะ770บาทพี่ทักษิณนับ1ค่ะค้างค่ะ770บาทพี่ทักษิณนับ2ค่ะมีแล้ว1คันนะ770บาทพี่ทักษิณนับ3ค่ะ
มันทำได้เคือไปไว้ในตู้ปลานะ800บาทพี่กฤษณะนับ1ค่ะพี่ซอฟบี790บาทราคาตามแล้วค่ะพี่หมิงราคา3ค่ะ800บาทพี่กฤษณะนับ2ค่ะ800บาทพี่กฤษณะนับ3ค่ะมีความเป็นดีเลย์มั้ยคะดีเลย์อยู่นะ900บาทพี่หมิงนับ1ค่ะ900บาทพี่หมิงนับ2ค่ะพี่ทักษิณตามแล้วค่ะไม่ทันนะฮะ900บาท900บาทพี่หมิงนับ3ค่ะ900บาทพี่หมิงนับ4ค่ะ900บาทที่พี่หมิงนะคะดีขึ้นมาเพียบเลยค่ะ920พี่กฤษณะ920บาทพี่ซอมบี้นับ1ค่ะไอ้พี่กฤษณะพี่ซอมบี้920บาทพี่ซอมบี้นับ2ค่ะพี่ทักษิณราคาตามแล้วค่ะไปดูพี่กฤษณะบอกเร็วๆๆนับ3ค่ะยังอยู่ที่พี่ซอมบี้920บาทพี่ซอมบี้นับ4ค่ะนับเร็วๆเดี๋ยวมันไปอยู่ที่พี่ซอมบี้แล้วนะนับ4แล้วด้วย920บาทนะคะกับการนับครั้งสุดท้ายที่พี่ซอฟบีนะคะนิ่งไหมไปต่อไหมนิ่งไหมนิ่งไหมนิ่งไหมสี่แล้วนับมีแต่ราคาพี่ซอฟบีขึ้นมานะลงไหมอ่ะพี่หมีบอกนับเร็วโอ้ยถึงสี่เลยครับตลอด960บาทจากพี่ทักษิณชินตะวันไม่ทานนะชินตะวันแถมเดี๋ยวนะเขาล้อจะบอกว่าเขาแถม960บาทเป็นราคาที่หลุดสนุกด้วยใช่หลุดหมดถ้าหลุดคือหลุดเลยแล้วก็ไปจะเจออีกทีนึงก็คือ990บาทของพี่ซอบีโอ้ย จบแล้วชีวิตนี้จบแล้วชีวิตนี้ไหมคะจบกันนะแล้วมันดีเลยต้องนับช้าลงนิดนึงนะคันมีกี่คันคันเดียวคันเดียวมาปิดการขายที่เท่าไหร่นะรอบแบบว่ารอบหน้ายาวๆเอามา920บาทปิดการขายที่920บาทโอ้โหที่ซอฟบีสุดท้ายนั้นจินดาเดี๋ยวนะพี่บอกว่า4เท่าไหร่ช้าตลอดเดี๋ยวต่อไปนี้ราคาพี่หมิงขึ้นมานะหนู4แล้วหนู5เลยนะหนูไม่นี่นะแล้วเพิ่งจะมาคิดได้เหรอมึงไม่ต้องยกมันสายไปแล้วมันเอามาไม่ต้องยกถูกไม่พอง้างนานด้วยอย่างนี้นะตอนนี้เน็ตน้องดีเลย์มากน้องจะไปไวเลยใครทันได้ราคาถูกไปโอเคไหมเรามาเล่นสปีดบิดกันสปีดไหวไหมเนี่ยสปีดบิดกับเน็ตช้าเนี่ยคุณซานุ้มไว้ไม่น่ารอดมันควรได้นี่ผมแล้วนะเอ๊ะรู้สึกมันง้างนานคอยมันหนักป่ะเพราะมันหนักอยู่นะเอามาเสียดายนะคือตัวเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรแต่เครื่องไลท์ตัวเนี้ยพี่เอามาเปลี่ยนเป็นของ Samsung รุ่น A7 ไม่ได้มีความเร็วอะไรเลยนะพ่ายแพ้แก่ iPhone 5S ที่เคยเอามาไลท์อยู่นะอ๋อ 5S นำนะขนาดอะไรนะเครื่องแม่ค้าอีกเครื่องนึง7พัทก็ยังสู้ 5S ไม่ได้จะพูดเพื่อ 7,000 ความเร็วสู้ 5S ไม่ได้นะความคล่องตัวของการไลฟ์แล้วมันไปไหนแล้วอ่ะฮะมันไปไหนแล้วอ่ะนั่นแหละอีกทีนึงน่าจะต้องเอาเดี๋ยวให้พ่อค้าใส่ให้ CF ได้เปล่าเอาพี่หมิง CF มาไว้ก่อนเดี๋ยวต้องไปงัดในตู้ไปเดี๋ยวหนูไปแอบเอาของพ่อค้ามาให้พี่หมิงชิบหายละกล่องแดงๆด้านซ้ายมือคืออะไรจะเอาป่ะเอาไปถามป่ะแม่ถามแบบนักเลงมากไหนด้านซ้ายมือกล่องแดงๆไหนเอ่ยเอ้ยมันต้องดึงอันนี้ออกก่อนเดี๋ยวทำให้แล้วใส่โอเคอ่ะพี่เมงเอ็ดไปกล่องแดงๆด้านซ้ายมืออ่ะหยุดชี้ยังไม่ได้เอาไปดูเลยใช่ไหมดูเลยใช่ไหมเพราะวันนี้เน็ตดีเลย์มากผมใส่แม่ค้าข้าวเตียงซ้ายนี่ก็หมายถึงกล่องแถวนู้นเอ็ดวานตัวนี้กล่องแดงๆไอรอนแมนหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นอันนี้หรือเป็นอันนี้ไม่ใช่อันนี้เก็บอันนี้เก็บลงก้าวไปยังไม่ได้แกะเลยโดนเอาไปแล้วเรียบร้อยพี่ไม่อยากทำไรพ่อค้าแต่เอามาเลย พี่หมิงใจเย็นพี่หมิงใจเย็นเดี๋ยวเอาคันนี้ไปก่อนไหมคะมันไม่มีอีกแล้วฟอร์มูล่าวันแถวนั้นถึกเป็นของไอ้นี่นะเฟอร์รารี่หนักหน่วงเลยเดียวหาไม่ได้ในปัตตภีเอาตัวเล็กไปก่อนได้ไหมคะนี่เปิดยกเซตเลยไหมเปิดยกเซตเลยนี่เอาตัวนี้ไปก่อนยกเซตพ
พ่อค้าเอาลงทำไมเอาลงทำไมงานแล้วมาลองมาจัดกันนิดนึงพ่อค้าเดี๋ยว เดี๋ยวมันมีคันเดียวเจ้าจริงเหรอแม่ค้าเอาจริงป่ะถ้าเอาจริงนี่มันเปิดไม่ทุบไม่ต่ำเลยนะมันเปิดเอางี้มันเปิดสูงมากเลยนะคันนี้ราคามันมาสูงด้วยใช่ผมไม่กล้าที่เอาขึ้นเพราะว่าไม่กล้าขึ้นเพราะว่ากลัวสู้ไม่ไหวกันมันสูงมากราคามันสูงมากเอาเอางี้เดี๋ยวเปิดก่อนละกันถ้าพี่ไหวผมจะเปิดให้โอเคพี่ไหวพี่ใส่ราคามาแต่แจ้งก่อนว่าเปิดต่ำทุนอย่าให้น้องขาดทุนนะเปิดเท่าทุนเลยนะบอกไม่ไหว3,000เหรอฮะ3,000เหรอสองพันคันเนี้ยราคาจริงๆอ่ะมันอยู่ที่โหดอยู่ถ้าพี่ไหวผมจะขึ้นได้พี่ไหวเอาลงจบแล้วว่าจบจากราคาแล้วเอ้าก็แบบไม่อยากให้สูงนะครับผมอันนี้ของพี่หมิงพี่เอฟด้วยไม่ถึงบอกเลยว่าไม่ถึงไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นจะเปิด500เลยนี่เอาไม่ใช่บอกคันนี้เปิดเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนตรงนี้เท่าไหร่4คันนี้ฟอร์มูล่าวันเหมือนกันสปีดเฟลล์หนูไหมหนูว่าจะเอาคันเล็กขึ้นก่อนมีใครจะเอาคันเล็กของหนูไหมคันเล็กจะเป็นฟอร์มูล่าวันเซตนี้มี4คันแน่นอนนะครับผมไอเชลอันนี้เป็นเฟอร์รารี่อันนี้เป็นอะไรเนี่ยอินเทนถ้าไม่ไหวก็ไม่ใส่ราคานี่ไงต้องไม่ไหวจริงเนาะ มันหาไม่ได้แล้วแต่ผมคิดว่าตัวเฮสซี่มันยี่ห้ออะไรอ่ะลูกค้าเสียดายอยู่ Vacation ไอคอนแบนด์นั่นหลังงานอะไรครับงานฮอตอะไรนะฮอตเอดีเอเวนเจอร์คัน4คันนี้เปิดเท่าไหร่แม่ค้าเอาให้จบก่อนเอาเงี้ยเอาเงี้ยเอา4คันนี้ก่อนเก็บไปเลยคันเลขเสียเวลาเอามาเก็บเอามาเก็บพี่ซอมบี้ให้มา800คันไหน4คันนี้4คันเล็กด้วยเหรอเอา800ก็800มาอ่ะนับเปิดรับเปิดเลยเปิด800เอาเดี๋ยวนะ800เหรอขาดทุนอยู่ขาดทุนอยู่ก็800เหรอขาดทุนอยู่ให้มาแล้ว4คันนี้800ยังขาดทุนนะเอาแค่นั้นแหละเอามาเปิดให้หนูเท่าไหร่นะ800เหรอโหดอ่ะไม่ใจดีเปิดสัก1,000นึงเลยเหรอคะนี่ขนาด1,000ยังต่ำกว่าทุนอยู่เลยนะเอามา800 900 850 1,000โอ้พี่แพรใจดีมากอ่ะนี่นะ 1,000 บาทแต่ก็ยังไม่ถึงราคาทุนนะจัดไปสไตล์พี่แพรจะเป็นคันเล็กๆใส่ในตู้เล็กๆอันนี้มันจะเป็นกล่องที่ทักษิณนำขึ้นมา 1,020 บาทพี่วิทย์โคราชจะเป็นกล่องอะคริลิกใส่ให้แล้วนะเรียบร้อยนะลูกค้าสามารถที่แกะกล่องแล้วไปตั้งโชว์ได้เลยอ่ะแกะโชว์นิดนึงแล้วกันเนาะอ่ะมาแกะโชว์นิดนึงแกะโชว์นิดนึงนะเดี๋ยวจะบอกไม่เห็นของข้างในเลยไหมคะแม่ค้าเอาอะไรมาขายให้เนี่ยอะไรประมาณนี้นะอ่ะมาแล้วหนูแกะก่อนแกะขาดประจำเลยลูกค้าไม่ใช่อะไรที่ไม่อยากจะแกะกล่องคือเป็นคนที่แบบว่าแกะกล่องของเล่นไม่ค่อยเก่งแกะทีไรชอบขาดทุกทีเลยนี่ที่สำคัญลืมบอกนะลูกค้ามันบังคับได้ด้วยนะมันเป็นรถวิทยุบังคับได้ด้วยโอเพนนี่ไงใส่ถ่านตรงนี้นะลูกค้าอันนี้น่าจะเป็นรีโมทแหละใช่ไหมอ่ะใส่ถ่านตรงนี้วิทยุบังคับได้ด้วยนะเป็นรถวิทยุบังคับได้ด้วยถามว่าเป็นอะไรเป็นเหล็กนะเป็นเหล็กนะแต่เป็นวิทยุบังคับวิทยุบังคับด้วยแต่ขนาดนี้คงจะมีกล่องใส่แบบนี้ให้เราเรียบร้อยจะไม่บังคับกันมากนะผมว่าไปแค่วางก็พอมีกล่องใส่แบบนี้ให้เราเรียบร้อยมันสวยอยู่แล้วแล้วเรียบร้อยนี่เลยถ้าพี่ชอบตั้งโชว์ก็ตัดเสาออกแล้วไปตั้งโชว์ได้เลยสวยงามนะ4คันเรียงกันรับรองว่าเพลินเพลินเลยนะมองกันเพลินเพลินสวัสดีครับพี่บอสสวัสดีครับคุณแม่1,120 บาทอ่ะ1,120พี่กฤษณะนับ1ค่ะ
1,120 บาทพี่กฤษณะนับ2ค่ะ1,140พี่วิทย์นับ1นับ1ครับผม1,140พี่วิทย์นับ2นับ2ครับผม1,140พี่วิทย์นับ3นับ3ครับผม1,140บาทพี่วิทย์นับ4พี่กฤษณะ1,160นับ1พี่ติเก้1,160ติเก้ราคาตามอยู่นะราคาซ้ำอยู่1,180พี่ติเก้นับ1พี่ติเก้ขึ้น1,180พี่ติเก้นับ2ครับผม1,180บาทพี่ติเก้นับ3พี่วิทย์1,200บาทนับ1พี่วิทย์1,200บาทนับ2มาที่พี่วิทย์โคราชพี่วิทย์1,200บาทนับ3พี่กฤษณะซ้ำอยู่พี่วิทย์1,200บาทนับ4ครับผมพี่กฤษณะราคา3ค่ะราคา3นะพี่วิทย์1,200บาทนับ5ค่ะดีเลยยังนับ2อยู่เลยในจอยังนับ2อยู่โอ้ยพี่ติเก้จ๋านิดเดียวมาพร้อมกับค้อนเลยไม่ทันค่ะพี่กฤษณะยังให้มาอยู่ไปที่พี่วิทย์ค่ะ1,200บาทกับพี่วิทย์คือในจอตอนเนี้ยนับที่พี่วิทย์นับ4เนี่ยราคาของคุณกฤษณะมาที่1,250นะใช่คุณแวร์ถอยแล้วเหรอ F1 หมดเลยพี่ติงใช่ F1 ทั้งหมด 4,000 รวดแน่นอนโอ้ยนะต้องบอกว่าโอ้ยเลยนะคุณลูกค้าแบบว่ามาอดนี่แหละครับอ้อยอ้อยเหมือนเดิมนะครับมันดีเลย์มากจริงๆนะผมนะใช่ดีเลย์มีความเช็คอยู่เลยนะกับหน้าจอที่ถ่ายทอดตอนนี้กับหน้าจอของเครื่องคอมขนาดเครื่องคอมต่อด้วยอะไรนะต่อด้วยสายแลนแล้วนะคือราคาทุกคนมาครบแม่ค้ายังไม่ได้คอนลงเลยนะจริงเขาให้อัปเดต Facebookแล้วหนูก็กดอัปเดตแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอัปเดตอะไรมาพ่อค้าจัดมาคาราสี่ร้อยถูกกว่ามอไซค์ใช่มีชุดไหมพี่ติเก้มีมาอ่ะเซฟมาเอาเอฟมาอ่ะเซฟมาพี่สี่ดิบพี่วิทย์ไม่ใช่พี่วิทย์ได้แน่นอนแล้วพี่ติเก้ได้แน่นอนพี่ติเก้จะเอาเซฟมานะมันรีเลย์แบบสุดๆเลยนะผมทำอะไรไม่ได้เลยครับพี่กฤษณะถ้าจะเอาเอฟมานะผมหาให้ไม่เป็นไรนะคะช่างหัว400ถูกกาเลขคาเลปติกอันนี้บังคับได้เป็นเหล็กนะครับผมพี่กฤษณะ CF แล้วมาคือตอนนี้มันดีเลย์จริงนะผมพยายามให้แม่ค้านับช้าแล้วก็พยายามช่วยเช็คในคอมหรือว่าแม่ค้ากระดับสิคะคือพยายามเช็คว่ามันขึ้นมาจริงๆไหมนะ300สิไม่ใช่400อ๋อใช่432คาละ300 300หนักกว่าเดิมถูกกว่ามอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์อีกโอ้ยเดือนนะบิ๊กไบค์ยัง400กว่าบาทไอ้นี่เหลือ300ถูกจริงๆนะครับพี่ติเก้เอาด้วยนะฮะพี่กินนะเอาด้วยนะจัดไปนะเดี๋ยวต้องปรับช่วงการนับเวลาอีกครั้งนึงนะผมนะผมจะช่วยเช็คกับที่หน้าจอคอมให้ด้วยนะว่าแต่ว่าข้อความของหน้าจอคอมมันจะเร็วนะมันจะเร็วแต่ว่าพยายามให้มันใกล้เคียงกับความเป็นจริงแล้วกันนะเขาที่จะทำได้นะครับผมฝากแปลกๆกันไปก่อนเสียไปเลยครับแนะนำถูกกว่านอนดิถูกว่ะนอนกี่บาทนะ350โอ้ยนับไวไปไหมเนี่ยเดี๋ยวต่อไปนะจะลากยาวๆเลยนะถูกกันนอนอีกนะนอนกันได้ก็350บาทอันนี้300อันนี้ขนาดว่าขึ้นฟอร์มรอไอ้เจ้าคันสีแดงคันนั้นนะขึ้นคันนั้นหนูจะรอบนี้เนี่ยเอาพ่อค้ายกมาจริงดิมันไม่มีอีกแล้วนะเอาก็พ่อค้าเล่นซะขนาดนั้นอ่ะงั้นเอาไว้ก่อนไหมพรุ่งนี้ไหมแม่ค้าเปิดเท่าไหร่อ่ะดูดิพี่จะไหวเปล่าถ้าไม่ไหวพรุ่งนี้ก็ได้นอนเล่นมันมากแน่นอนนะโคตรดิฟเลยนอนเนี่ยเดือดดิฟเลยมาลูกสาวชอบมากมันเล่นมันลูกสาวแม่ค้าก็ชอบพี่หมิงลูกสาวหนูก็ชอบเอามาคันนี้นะคือตอนเนี้ยคันราคาเริ่มต้นที่ 2,500 บาทคันเนี้ยเป็นคันที่มีผมครอบครองอยู่1คันแล้วคันที่อาเจกผมครอบครองอีก1คันเท่านั้นนะหอมไม่มีอีกแล้วมาเปิด 2,500 บาทเป็นตัวที่หิ้วมาจากโรงงาน
เขาให้มาอาเจคคิวมาเผื่อนะครับแล้วไม่มีอีกแล้วนะไม่มีการนำเข้ามาคือไม่ใช่ของขายอ่ะเอางี้ละกันตัวนี้เป็นของหิ้วอันนี้ใครอ่ะอย่าบอกนะคนขับไอ้นี่ไงลอสโซอันนี้ใครอ่ะลูกค้าแม่ค้าไม่รู้จักหน้ามันคุ้นๆน่ะมันชื่ออะไรนะที่เป็นนักแข่งสมัยก่อนอันนี้ชื่ออะไรพี่หมิงบอกหน่อยอันนี้ชื่ออะไรมันชื่ออะไรก็ไม่รู้เท่าไหร่1ต่อ18พี่1ต่อ18 1ต่อ18เดี๋ยวลูกค้าเห็นหน้ามันชัดมั้ยไอ้เนี่ยมันชื่ออะไรก็ไม่รู้ผมจำชื่อไม่ได้เมื่อก่อนดังมากเลยอะไรนะมันติดปากมันชื่ออะไรนะชื่ออะไรไอ้ที่มันนักแข่ง F1 อ่ะมันชื่ออะไรของ Ferrari นี่แหละจำชื่อไม่ได้คนนี้ดังมากนะครับผมชูมาร์เกอร์ชูมาร์เกอร์มิคาเอลชูมาร์เกอร์โอเคโอเคจำไม่ได้ใช่เดี๋ยวกระโดดหรือเปล่าซอฟพี่ลาบี 2005 พี่มิง 2007 2005 พี่วิทย์พี่วรุษกระโดด 2005 พี่วรุษกระโดด 2007 ใช่ มิคาเอลชูมาร์เกอร์จำได้แล้ว 2720 อยู่คุณลูกค้าราคาอยู่ 2007 ปรับลงมาก่อนก็ไปเอากับเขาด้วย พี่มิงก็ไปเลยยาวเลยนะพี่มิงก็ไปลงมาก่อนตอนนี้ยังอยู่2007อยู่2005 20072007 20พี่ซอฟบีรู้เลยราคาปาก20พออ่าแน่นอนราคาปัจจุบัน 2,720 ค่ะ 2,720 และไอเทม 2,000 งานฮิ้ว 2,900 บาทอ่า 2,900 บาทขอซูมเลยละกันงานแบบว่าละเอียดยิบๆเลยนะ 2,920 ค่ะ 2,760 ตามอยู่ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะโดน 3,000 บาทพี่บอสไทนี้ค่ะจะโดนพี่ชายจะด่า 3,000 บาทพี่บอสไทนี้ค่ะเอาตรงนี้ให้รอดคันเดียวโดนแน่นอนแกรีบลบเทปเลยโดนแน่นอน 3,000 บาท 3,200 น่าจะมีมิคาเอลคัมบัลลัดด้วย 3,020 3,200 บาทพี่หมิงนับ1มาแล้วจากพี่หมิง 3,200 บาทพี่หมิงนับ2นับ2นับ2พี่ซอฟีตามอยู่ 3,200 บาทพี่หมิงนับ3เซเป้ตามอยู่พี่วรุษครับผม3,250พี่เซเป้ตามอยู่พี่วรุษค่ะ 3,250 บาทนับ1ครับผมตัวนี้เป็นบอกนับให้เร็ว 3,250 บาทนับ2ค่ะนับให้เร็วเดี๋ยวจะนับเร็วขึ้นอ่ะ 3,100 ตาม 3,250 3,240 ตาม 3,220 ตามนะพี่บอสไทยนี้3,300 บาทพี่บอสไทยนี้นับ1มาแล้วมาแล้ว 3,300 บาทพี่บอสไทยนี้นับ2มาแล้ว 3,300 บาทพี่บอสไทยนี้นับ3นับ3ยังไม่มีใครแซงราคาตามยังไม่มีใครแซง 3,380 บอกว่าไว 3,380 แต่มันอยู่พี่วรุษ3,380ที่พี่วรุษเดี๋ยวนะเครื่องหนูมันขึ้นไม่ทันเครื่องไม่ผมทันผมทันแล้วแหละเท่าไหร่แล้วนะพี่เสเป้แกงกลางครับผม 3,400 ครับผมอ่ะ 3,400 บาทพี่เสเป้นับ1อ่ะพี่หมิงตามพี่ต๊อบบีตาม 3,400 บาทพี่เสเป้นับ2 3,500 ครับผมจากพี่หมิงครับผม 3,500 พี่หมิงนับ1 3,500 พี่หมิงนับ2พี่ต๊อบบีโดดพี่ต๊อบบีโดดไป 3,500 พี่หมิงนับ3ปรับลงมาก่อนพี่ต๊อบบีโดดไปพี่ต๊อบบีราคากระโดดค่ะเท่าไหร่นะ4,000 เมื่อกี้โดดไปแน่นอนกระโดดค่ะครับผม 3,500 ค่ะพี่ยังอยู่ที่ 3,500 อยู่4ค่ะ 3,500 อยู่อ่ะ 3,500 บาทพี่หมิงนับพี่บรรลุครับผม 3,700 ชิลลิง 3,700 ค่ะ 3,700 ยืนชิลลิงอ่ะพี่บอสตามพี่เจษดาตามอ่ะ 3,700 บาทพี่บรรลุนับ1นับ1ครับผม 3,700 บาทพี่บรรลุนับ2พี่บอสไม่ทันตามแล้วค่ะพี่เจษดาไม่ทันอ่ะยังไม่มีใครทัน 3,700 บาทพี่วรุษบอกนับนับพี่วรุษ 3,700 บาทนับ4พี่หมิงบอก4เดี๋ยวพี่หมิงยังเพิ่ง4เขานำอยู่เขานำอยู่ 3,720 จากพี่ซอฟบี 3,720 พี่ซอฟบีนับ1มาแล้วนะครับผม 3,720 พี่ซอฟบีนับ2โอ้โหแล้วว่าราคาแบบว่ายังกำแพงยังก่อขึ้นอยู่อะไรอีกแล้วช้าตลอดพี่หมิงเขาไปแล้วไม่ได้ช้านะพี่หมิงมันปาดมาทันพอดี 3,800 พี่วรุษครับผมหนูก็เลยยิ้มอยู่ 3,800 พี่วรุษพี่ซอฟบีไม่ทัน 3,800 บาทพี่หมิง 3,800 บาทซ้ำพี่เจษดาไม่ทันพี่บอสไม่ทันพี่เจเป้ไม่ทันพี่ซอฟบีครั้งนึง 3,820 ครับผม 3,820 พี่ซอฟบีนับ1นับ1ครับผม 3,820 พี่ซอฟบีนับ2นับ2ครับผม3,820 บาทพี่ซอฟบีนับ3พี่บอสสู้พี่บอสสู้พี่เจีย 3,900 บาทจากพี่วรุษครับผม 3,900 บาทพี่วรุษนับ1นับ1ครับผม 3,900 บาทพี่วรุษพี่ซอฟบียังแลนดี้ขึ้นมาอยู่ 3,900 บาทพี่วรุษนับ 4,000 บาทจากพี่หมิงโอ้โห 4,000 บาทพี่หมิงนับ2 4,000 บาทพี่หมิงนับ3พี่เสเป้กับพี่บอสตามอยู่นะ
4,000 บาทพี่หมีนัด4 4,000 บาทแล้วยืนแล้ว 4,020 บาทพี่ซอฟบีนัด1โอ้4,020 บาท20บาทพี่ซอฟบีนัด2งานเข้าแล้วงานเข้าแล้ว4,020 บาทพี่ซอฟบีนัด3 4,000 มาทันเลยนะ4,000 พี่บอสยังตามอยู่ 4,050 บาทจะพี่วรุณครับผม 4,050 บาทพี่วรุณนับ1นับ1ครับผม 4,070 บาทพี่ซอบีนับ1นับ1ครับผม 4,070 บาทพี่ซอบีนับ2ช้างช้างชนช้าง 4,070 บาทพี่ซอบีนับ3นับ3 4,070 บาทพี่ซอบีนับ4พี่วรุณครับผม 4,100 บาทราคาพี่ซอบีตกไปเลยนะครับผม 100 บาทพี่วรุณนับ1ราคามันจะเท่าแม็กซ์ไม่ได้แล้ว 4,100 บาทพี่วรุณนับ2ยังอยู่ 4,120 ครับผมพี่ซอบี 4,120 บาทพี่ซอบีนับ1ไม่ทันแล้วนะพี่หมิงต้องใส่ใหม่4,120 บาทพี่ซอบีนับ2นับ2 4,120 บาทพี่ซอบีนับ3พี่บอสยังตามอยู่4,120 บาทพี่ซอบีนับ4ยังอยู่ที่พี่ซอบีพี่วรุณครับผม 4,150 บาทช้างชนช้าง 4,150 บาทพี่วรุณนับ1 4,150 บาทพี่วรุณนับ2นับ2ครับผมเริ่มมีความช้าได้แน่ๆเริ่มเบรกกันนะ4,150 บาทพี่วรุณนับ3 4,200จากพี่หมิงครับผมพี่หมิงนับ1ตัวแรกไอเทม4,200 บาทพี่หมิงนับ2 1ใน2คันในประเทศไทยนับ3ตายแน่ๆ พี่ทอบีมีกริด 4,200 บาทพี่หมิงนับลงไหมลงแล้วลงแล้วเรียบร้อยใจจะขาดมันมากมากมันหนาวพี่วรุณมา 4,300 โอ้จบจบแล้วพี่วรุณไม่ทันโอ้โหจบแล้วจริงพี่หมิงบอกไวไวแล้วไวไวแล้วลงแล้วเรียบร้อยปิดการขายที่พี่ขาย 4,200 บาทพี่บอสไทยนี่โอ้โหไม่ได้ไอ้พี่ใหญ่ๆมาแบบว่างี้นะปะทะกันรุนแรงเลยนะผมเรียกว่าเอิร์ธเควสเลยทีเดียวนะกับเฟอร์รี่มิคาเอลชูมาร์เกอร์นะผมเป็นตัวหนึ่งใน2คันในประเทศไทยเท่านั้นที่มีอยู่นะผมหมดแล้วนะที่ผมก็เกลี้ยงแล้วโล่งไม่เหลือน้ำเร็วไปพี่ว่าน้ำเร็วไปพี่หมิงแรงจริงพี่หมิงบอกหนูให้นับเร็วๆ เห็นไหมที่บอกว่านับเร็วไปต้องนับช้าลงอีกบอกได้เลยว่าไม่มีอีกแล้วนอกจากคุณต้องไปเตือนจริงมายิงมองมึงอีกแล้วลืมอีกแล้วว่ามาเลยเรื่องนี้เอาอีกแล้วเรียบร้อยไปหน้าจอผมทั้งพี่บอสทั้งพี่รุ่นทันหมดเลยทั้งคู่นะแต่ว่าหน้าจอที่ตรงนี้นะผมนับลงที่พี่หมิงไปก่อนเลยนะผมเรียกว่าเจ๊ได้จริงนะทั้งคู่นะอีกแค่ป่านมาแค่ร้อยเดียวจบเลยนะแม่ค้านับไวไปใช่ไหมเดี๋ยวนับช้าเห็นไหมเรียบร้อยนะพี่หมิงได้ครอบครองคนที่ใส่ราคาบอกว่าแม่ค้านับเร็วไปแต่คนที่โดนนับอยู่ทำไมมันช้าอย่างนี้สุดยอดนะช้าจริงนะแม่ค้าเป็นเหมือนกันค่ะพี่เวลาไปเนี่ยนะเวลาไปไปแล้วนะไปอีกไปได้อีกนะรถเสริมมากใช่นะพี่ศรีชัยนะสุดยอดเลยนะครับพอๆกับแม็กมาเลยคันนี้บอกได้เลยว่ามันแรร์ไอเทมสุดๆนะผมมันไม่มีแล้วนะผมไม่มีคือไม่ใช่เอาไม่ใช่ของที่เอามาขายแล้วนะผมเป็นงานแบบว่าคิวมาโดยตรงนะผมนี่ถึงขั้นเสียดายนะตอนแรกกะว่าถ้าเก็บไว้ขายสักปีนึงนะนี่ราคานี้ต้อง 5-6 พันเลยนะคันนี้นะผมถ้าเป็นอาเจกขอหมื่นหนึ่งกูก็ไม่ขายเอาไปใส่กล่องให้ด้วยเอาไปใส่กล่องให้ด้วยทำไมเห็นสองท่านขึ้นเหมือนกันสองท่านขึ้นเหมือนกันเห็นสองท่านขึ้นเหมือนกันใช่แต่ว่าลูกค้าจะเห็นก่อนแม่ค้าถึงบอกว่าลูกค้าเห็นราคาแล้วลูกค้าใส่ราคามาได้เลยเพราะว่าถ้ารอแม่ค้านับแบบไม่ทันแม่ค้าจะนับราคาที่มาถึงห้องส่งราคาที่มาถึงห้องส่งเท่านั้นแม่ค้าถึงจะเห็นพี่เพราะถ้าไม่นับแล้วก็ไม่ได้ไม่รออย่างแบบลูกค้าบางคนนะบอกว่าแม่ค้าผมเห็นราคาคนนี้ขึ้นตั้งแต่แม่ค้านับ3แล้วคือเขาเรียกว่าอะไรมันดีเลย์หรือเปล่าเลยอย่างหนูไม่รู้นะอ่ะคือมันมาถึงหนูช้ากว่าที่จะไอ้นี่กว่าภาพที่มันจะส่งออกไปถึงแต่ลูกค้าเห็นราคาก่อนแม่ค้ายอดนะคันนี้คือคันที่ผมกะว่าจะต้องแบบว่าไม่ขายจริงนะแต่ว่าน้าทนความเล่นร้องไม่ไหวนะผมเดี๋ยวต้องไปซื้อจิกไหมครับวันนี้ต้องไปสู้อีกหมื่นหนึ่งแมคโครหนูใส่ไม่ได้ขึ้นแล้วมั้งเนี่ยหนูลืมไปเลยว่าจะแมคโครสวยค่ะที่บอกได้เลยพี่หมิงผมบอกได้เลยว่าสวยจริงนะผมแล้วไม่ใช่สติกเกอร์นะเป็นงานสกรีนลงไปที่เนื้อทั้งหมดนะผมไปต่อที่โรสลอยคันนี้หน่อยบอกได้เลยว่ารวมไม่กี่คันแล้วโรสลอยคันนี้เหลือไม่กี่คันแล้วเดี๋ยวต้องเวลาแพ็คนี่ต้องแบบว่าห่อแบบว่าดีๆเลยนะโรสลอยคันนี้เปิดเท่าไหร่แล้วเขาเงาเขาแบกมาโรสลอยเปิดเท่าไหร่ลืมไปแล้วราคาโรสลอยเลยได้ไปเลยมีอีกไหมพี่บอสไม่มีไม่มีแล้วเดี๋ยวไปตามหาก่อนนะ
ไปตามหาอะไรไม่อยู่ที่เจ๊กบอกเดี๋ยวไปขอแอบขโมยในตู้เจ๊กก่อนบ้าเหรอเจ๊กบอกเหมือนเรื่องโอ๊กก็ไม่ขายคือไม่ขายจริงๆอันนี้คือแบบเฮียเขาชอบเขาสะสมของเฮียเขาเลยนะอาเจ๊กอ่ะใช่เขาจะห่วงมากเลยนะแต่เขาพ่อค้าหนูไปแอบเอามาคันนี้บอกได้เลยว่าแม้กระทั่งไปต่อรถสลาคันนี้ค่ะเปิด500 บาทอะไรนะ500 บาทไอ้ตรงปีกนกมันยังเป็นเคปล่าเลยนะใช่โหงานละเอียดจริงนะโหสุดยอดเลยนะละเอียดพ่อค้าแพ็คดีๆนะ เดี๋ยวให้แม่ค้าแบบว่าแพ็คแบบว่าสุญญากาศเลยหนูแพ็คเองไอ้คันนี้หนูแพ็คเองไม่เกิน4คันในไทยแน่นอนเพราะว่าอยู่ที่ผมคันนึงอยู่ที่เจ๊ผมคันนึงแล้วก็น่าจะอยู่อีกผู้นำเข้ารายใหญ่แค่2คันแต่ลูกใครแล้วมันไม่มีแล้วนะหอมคุณลูกค้าแม่ค้าไปเจออยู่อันนึงนะเป็นที่ตั้งโทรศัพท์มือถือแต่เป็นของไอ้เจ้าเฟอร์รารี่นี่แหละรู้ไหมเขาประมูลจบกันไปที่เท่าไหร่มันเป็นที่ตั้งมือถือคือวางมือถือได้อันเนี้ยเลคาโดเนี่ยตัวนั้นเหรอวางได้แค่เนี้ยไอดีนั้นน่ะรู้จักกันดีซัดไปเท่าไหร่จบไปที่ 100,000 บาทท้วนๆโอ้โหไอที่ตั้งมือถือนี่แหละมีแค่กี่อันในไทยนะคนแรกที่มีคือคนที่นำเข้าเฟอร์รารี่แห่งประเทศไทยมันมีแค่ไม่กี่ชิ้นในประเทศไทยมันมีแค่4หรือ5มั้ยไม่ถึงด้วยและบุคคลนั้นได้ครอบครองไปแล้วเรียบร้อยจบไปที่ 100,000 บาทโอ้โหแม่ค้าแบบเห็นแล้วแบบว่าใส่ราคากันขนาดนั้นเลยเขาให้ใส่ราคาพร้อมกับเบอร์โทรด้วยนะลูกค้าแม่ค้าถึงขั้นแบบตาลุกวาวนะแบบว่าโอ้แค่ที่ตั้งโทรศัพท์มือถือนี่แหละจบไป 100,000 บาทมันมีแค่ไม่กี่ไม่มีมันมีไม่กี่อันในโลกอันนั้นระดับโลกเลยนะใช่อันนั้นคือระดับโลกเลยคือมีไม่กี่ชิ้นมีรู้สึกจะมีไม่เกิน10ชิ้นในโลกนะผมเอามาจบไปที่ 100,000 กว่าบาทไปต่อคันนี้ไอดีรู้จักกันดีเดี๋ยวหนูหาอย่างนั้นมามั่งได้ไหมไอดีใหญ่ๆแต่หนูต้องมีเกณฑ์คนมาจากไหนเนี่ยมาบิดให้หนูเนี่ยมีทุกคนแล้วบอกอย่าพูดเยอะเสียดายอันนี้เปิดเท่าไหร่นะเปิด500พิเศษให้มา510 บาทอ่ะเดี๋ยวนับเลยค่ะโมเดลบอกว่าคันละ 3.4 ล้านสร้างมีแค่2คันในโลกโอ้โหนั่นบ้านหรือรถบ้านหรือรถ550บาทพิเศษยอดนะเวลาของที่มันมีความแรงจริงนะของเรียกว่า550บาทพิเศษนับ2ค่ะพิเศษอาศัยช่วงชุลมุนกับคันนี้550บาทพิเศษนับ3ค่ะเรียกว่าน่าจะหมดแรงกันแล้วจากเมื่อกี้นะ550บาทพิเศษนับ4ค่ะโรลส์รอยสีดำนะพี่โรลส์รอยสีดำนะพี่เปิดขายได้ด้วยเปิดหน้าได้ด้วย แอบยืมอะไรนะไอ้พี่เขามาใช้ก่อนแล้วหนูจะแกะยังไงล่ะเนี่ยอันนี้ไงนี่ๆๆๆเดินหน้ามีไฟถอยหลังมีไฟถอยหลังวิ่งเองได้ด้วยนะนี่ๆมันติดตัวนี้มันยังไม่วิ่งนี่เดินหน้ามีไฟถอยหลังมีไฟนะลูกค้าเปิดประตูมีไฟมีเสียงโลลอยมาไปต่อกันให้ท่านทักษิณแล้วกันนะท่านทักษิณ ไปใช้ที่ต่างประเทศเดี๋ยวไว้ให้ท่านทักษิณไปใช้ที่นู่นนะคะที่ดูไบไม่ใช่ที่กูทอทอมอนี่แหละดูกิ่งกทมดูก้านดูไบลาพี่แม่บอกดูบุญไม่ถึงวันเมื่อกี้700บาทพิวิทโคราชค่ะพี่ทักษิณค่ะ720บาทนับ1มาแล้วจากท่านพี่ทักษิณ720บาทนับ2นับ2กับโรสลอยนะพี่ทักษิณ720บาทนับ3ค่ะ2235เลขประจำตัวรถไม่ใช่พูดไม่ถึงครับน้องแวร์เขาเรียกไม่ใช่เหนือคู่พี่บอสไทยนี้ค่ะ740บาทนับ1พี่บอสไทยนี้740บาทนับ2พี่บอสไทยนี้740บาทนับ3พี่วิทราคา3พี่บอสค่ะพี่วิทย์760บาทนับ1พี่วิทย์760บาทนับ2พี่วิทย์760บาทนับ3นับ3ครับผมพี่วิทย์760บาทนับ4นับ4พี่ทักษิณ780บาทนับ1พี่ทักษิณ780บาทนับ2เออดีนะพี่นี่ใช้ความคิดดีเอาประมาณมูลต่อบิดเริ่มต้นที่ 4,200 เมื่อกี้พี่เอา 7,500 เออเปิด 7,500 พี่หมิงเอาป่ะเปิดเจ็ดร้อยแปดสิบบาทพิทักษิณนับ3พี่หมิงนับ7 8 พิทักษิณนับ4ผมว่ามีคนสู้780บาทพิทักษิณนับ5ค่ะฮัลโหลมีทักษิณได้ไปนะกับโรลส์รอยซ์นะงานแบบว่าละเอียดยิบๆเหมือนกันนะโมเดลเหล็กนะเหรอเดี๋ยวถามพี่หมิงก่อนเอาป่ะเปิด 7,500 เดี๋ยวพี่มาไว้แล้วป่ะแม่ค้าเอาแค่4,200ไปไอ้เงินนะพี่หมิงเอาก็ได้
พี่บิ๊กเอาไหมแม่ค้าเอาสิ800จากพี่บอสไทยพี่บอสโอ้ยพี่บอสแสดงว่ามาดีเลย์แล้วดีเลย์แซวว่ามันดีเลย์เอางี้ไหมพี่บิ๊กเอามาเปิดใหม่ 7,500 ส่วนเปิด 4,200 แม่ค้าเอา 4,200 นอกนั้นพี่บิ๊กเอาโอเคป่ะพี่บอกว่าถ้ามันจบ 4,500 ล่ะก็พี่ไปถามร้อยชื่อหายพี่ก็ชื่อหายรับของเป็นของขายนะ 7,500 เนี่ยใช่แซวพี่หมิงเอาป้าเปิด 7,500 ผมว่ามีคนสู้พรุ่งนี้ก็ได้เอาป้าประมูลแบบ 2-3 เด้งไปเลยนะประมูล 2-3 เด้งเอาเลยไหมพี่หมิงพี่หมิงบอกอย่าพูดเดี๋ยวกูคิดฝากไหมพี่ว่าก็คิดอยู่ฝากต่อไหมพี่วิทย์แบบอย่ายั่วพี่คิดนะพี่คิดแล้วคิดอีกหน้าสนเนี่ยนะพี่บอลหน้าสนนะหน้าสนเปิดต่อนะแบบประมูลข้ามวันแรลลี่สัก3วันเอาไหมจะจบเท่าไหร่นั่นมาแล้ว มันเป็นเรื่องของการจนลูกหลานเหลนหลน4รุ่นกะว่าคันเนี้ยจะต้องอยู่ได้4รุ่นผมว่าจบหนูไม่ว่าเข้าใจแล้วผมว่าหมดรุ่นพี่หมิงสนิมก็กินหรือเปล่าถ้าไม่อยู่ในตัวจริงความจืดเข้าหนิมมีกินได้นะเดี๋ยวพี่เขาขอไอ้นี่กันสนิมวันนี้ผลอบหนับเพื่อคันนี้นะสรุปแล้วค่ะไม่มีต่อแน่นอนไม่มีต่อเลยไม่ลองดูนั้นพี่หมิงนะ3วัน3คืนบอกลองแล้วพ่อค้าจะไปหาไหนมันจะไปสิ้นสุดที่เท่าไหร่ไม่แล้วพ่อค้าจะไปหาไหนมาคืนพี่นะพี่เราอยากได้ราคาอาจจะเท่าละวาก็ได้สุดยอดนะเออแล้วพี่หมิงได้ไปก่อนเดี๋ยวผมไปหามาอีกคันหนึ่งถ้ามีปัญญาถ้ามีปัญญาเพราะตอนนี้ยังไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาเพราะตอนนี้ยังไม่มีปัญญาพูดได้แค่นี้บอกได้เลยนะขนาดแรงๆนี้ยังไม่ปัญญาเลยแม็กควีนคันนี้คุณลูกค้านี่ไงพี่ดีใจบอกเขาคงไม่ปล่อยแน่เลยนะเปิด500 บาทเปิด500 บาทพี่ทักษิณบอกจะเล่นเกมแล้วงัวเอาจ้ะเมื่อวานนี้ก็หลับไปก่อนจะตีสองแล้วเดี๋ยวจบคันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปเล่นเกมกันนะมาเปิด500 บาทสำหรับแมทควีนคันนี้ค่ะจำได้ไหมคะบอกจะประมูลวันนี้พี่ก็ตามสัญญาวันจันทร์สัญญาต้องเป็นสัญญาแม่ค้าบอกแล้วว่าจะวันจันทร์เพียงแต่ว่าแม่ค้ามาช้านิดนึงขอต้องขออภัยนะแต่ยังคิดว่าประมูลต่อได้นะพรุ่งนี้พี่บอกว่าไม่ได้เปิด4,500จะช่วยลูกช่วยหลานไปแล้วเปิด7,500คุณลูกค้าเอาอะไรลาวาครับพ่อครับเพิ่งเข้ามาพี่ชัยวัฒน์มาที่มีกล่องพี่ชัยวัฒน์ใจเย็นอะแต่ว่ามันสวยมาแล้วนะวันพี่มันไม่มีตำหนิไม่มีอะไรเลยพี่อะไรขึ้นเพิ่งเพจพี่สรุตพี่สรุตได้ไปบอกว่าของอยู่หน้าป้อมยามป้อมยามหน้าหมู่บ้านหรือหน้าบริษัทนะบริษัทยังไม่ทันเข้าเลยนะจอดจะป้อมยามแกะเลยบอกรอมานานคันนี้กับงานเหล็กนะครับผมแม่ค้าพยายามเปิดแล้วนะมันเปิดได้แค่อันนี้นะพยายามเปิดแล้วนะมันเปิดได้แค่อันนี้นะแจ้งไว้ก่อนท้ายเปิดไม่ได้ประตูเปิดไม่ได้นะคะคันนี้เปิด500เปิดไปแล้วเปิด500เปิด500บาทนะกับMax Queen Lightning McQueen นะจากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง Cars จาก Walt Disney นะผมมาในลำเบอร์ลักกี้นัมเบอร์พ่อค้าเพิ่งเข้ามาอะไรล่ะหูผึ่งอะไรที่เป็นคอนเซปต์หรือรถรางเนี่ยผึ่งมาเลยคือนอนๆอยู่ก็ตื่นขึ้นมาFerrari พี่ F1 Ferrari F1 Ferrari พี่ชัยวัฒน์ F1 Ferrari ค่ะราคา Magma ตอนนี้เป็นราคา Magma ไปแล้วเดี๋ยวถ้าประมูลต่อสักหน่อยจะเป็นราคาลาวาค่ะนั้นแน่นอนนะคันนี้คุ้นๆนะจัดไปค่ะ Lightning McQueen นะเพิ่งลงหน้าเพจเองนะ550 570ค่ะ570ค่ะทำอะไรได้บ้างคันนี้เนื้อคู่มาแล้วน้องแวร์พระเอกเลยคันนี้ใช่600บาทค่ะ McQueen นะเป็นพระเอกที่เป็นพระเอกในภาค2หรือไงเนี่ยที่มันเขาไปหัดดิฟด้วยนะไปหัดดิฟทางฝุ่นมานะไปหัดดิฟ95ใช่เราใบหวยป่ะรถในตำนานเราใบหวยพรุ่งนี้95แต่ซื้อ98พรุ่งนี้หวยไม่ออกเพราะพรุ่งนี้วันครูงั้นมาเลยเขาเลื่อนไปออกวันที่17ซื้อได้เลยเลข9มาแน่ขนาดน้องฮานออริกาโนฮาน919พวกแกคุยอะไรกัน620 640อ่ะนับที่620บาทค่ะครับผม620บาทพี่ซอบบีนับ1พี่ซอบบีพี่แวร์700บาทนับ1กระโดดข้ามทุกกำแพงพี่แวร์700บาทนับ2พี่แวร์700บาทนับ3ครับ3พี่ซอบบี720บาทนับ1
พี่ซอฟบี720 บาทนับ2นับ2นับพี่ซอฟบี720 บาทนับ3ไม่ทันได้ไปไหนพี่ซอฟบีขึ้นอีกแล้วพี่ซอฟบี720 บาทนับ4นับ4พี่แวร์ครับผม750 บาทพี่แวร์750 บาทนับ1นี่ข้าวสนุกด้วยพี่แวร์750 บาทนับ2ก็ไม่พ้น770 อีกรอบนึง770 บาทพี่ซอฟบีนับ1ครับผม770 บาทพี่ซอฟบีนับ2นับ2ครับผมกับ770 บาทพี่ซอฟบีนับ3นับ3พี่แวร์ครับผม800พี่แวร์800บาทนับ1ก็ติดพี่ซอฟบีที่820พี่ซอฟบี820บาทนับ1พี่ซอฟบี820บาทนับ2กำแพงมาเลยพี่ซอฟบี820บาทนับ3น้องแวร์สู้ให้สุดพี่ซอฟบี820บาทนับ4จากพี่วิทย์พี่แวร์อ้อยน้องแวร์สู้ไปนู่นเลยกำแพงสงสัยพี่พีสู้แทนน้องแวร์แล้วมั้งคะกำแพงพี่แวร์ไปต่อไหมกำแพงยาวมากแล้วกัน820บาทที่พี่ซอฟบีค่ะนับ850บาทจากพี่แวร์โซ850บาทพี่แวร์ก็ติดพี่ซอฟบีติดพี่ซอฟบีที่890ไม่ทันดี890บาทพี่ซอฟบีนับ1นับ1 890บาทพี่ซอฟบีนับ2เป็นเหล็กป่ะเป็นเหล็กเหล็กเหล็กทั้งคันเหล็กทั้งคันนะเหล็กทั้งคันนะพี่เป็นเหล็กนะราคาแซงโรสลอยเมื่อกี้เฉยเลย890บาทรถกระตูนแพงโรสแซงโรสลอยได้ยังไง890บาทพี่ซอฟบีนับ4นับ4890บาทพี่ซอฟบีนับอ่ะ5ค่ะเขาเรียกว่าสินค้ามันโดนใจค่ะพี่ยศศิลป์มันต้องโดนนะไลนี่แมคควีนนะหรือในรถขาวใช่ไหมผมในซีรีส์ตัวนี้มี4คันนี่ไงพี่วิทย์900บาทไม่ทันค่ะโอ้พี่วิทย์สู้ถ้าเป็นแม่ค้านายกไปค้างอย่างนี้เลยอ่ะนี่เขาสู้กัน 1,200เอาลงใจเย็นน้ำใช่ไหมไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วครั้งแรกที่ต้องดูมีรถสวยๆติดใจแล้ววันหลังเอาแน่ๆพี่ศิชัยนะจัดแน่นอนเดี๋ยวนะอันนั้นเท่าไหร่22นัมเบอร์22นะครับ23แล้วคันนี้24 Lightning Max Queen นะครับในซีรีส์ตัวนี้มี4คันโอเคมี4คันของภาพยนตร์เขานะสเกลเดียวกันแต่ว่า3คันน่ะราคาแค่890ไม่เหลือเรียบร้อยนะเป็นของพี่ซอบี้นะครับผมพี่วิทย์บอกว่าแม่มันไม่ทันใจพี่เนี่ยซะหน่อยแน่ๆเลยเชื่อผมดินัดซะหน่อยนะพี่ว่าจัดไม่ทันแล้วแต่ละคนก็จะแบบว่ามีลิมิตกันเดี๋ยวเดี๋ยวหนูใส่กล่องให้หมดเวลาเอาหมดเวลาใช่ไหมถ้าหมดเวลาหนูจะได้แพ็กต่อแล้วเอาสินค้ามาให้พ่อค้าเล่นเกมให้พ่อค้าเป็นคนคุมเกมเลยวันนี้ดูให้ได้ว่าใครชนะนะคะอะไรไอ้นี่ก่อนรอบผู้ประมูลอ่ะรอบผู้ประมูลก่อนนะรอบผู้ประมูลจัดอะไรมาพี่ชายบอกว่าเดี๋ยววันหลังมันดูใหม่ติดใจนะวันนี้มีสีสวยติดใจนะขอบคุณครับบอกพระเอกไปแล้วรอดาวไลท์ก็ได้นะเนื้อคู่ยังไม่มาเกิดเอาสตาร์วอลหรอ ไม่มีใครเอาสตาร์วอลสักตัวหรอคะไม่มีเอาสตาร์วอลสักตัวไหมคะไม่เหลือนี่ไงอะไรอยู่ข้างมีอะไรอีกหรอสตาร์วอลมันเป็นงานอะไรอ่ะนั่นมันเดเดอร์ไอตัวนี้อะไรอ่ะดาร์ธเวเดอร์ดาร์ธเวเดอร์แต่ว่าจะขึ้นพรุ่งนี้นะมีจินเดนด้วยอะไรนะไม่ใช่จินเดนจะเอาไว้ขึ้นอีกคนนึงใช่ไหมเรอะไรทั้งอย่างนะจะเอาไปเดอร์คนใหม่ใช่ไหมใช่ไหมอันนี้เอาไว้ขึ้นพรุ่งนี้แล้วกันพ่อค้าบอกจะเอาไว้ขึ้นหนุมานไม้ยางที่พี่สั่งไว้พี่วิทย์มันไม่ง่ายมันไม่ง่ายพี่วิทย์หนุมานพี่วิทย์อันนี้รอบผู้ประมูลก่อนนะครับผมอ้าวรอบผู้ประมูลอันนี้ป่ะใช่ไหมไม่นี่นั่นไงทั้งหมดเลยอ่ะแลมโบกินี่หนูอ่ะพิกอัพหนูอ่ะ4ประตูข้างหลังเทียบเลยน่ะใส่ไงนี่ไงใช่โอ้ลุงฝากจะเอาแลมโบกินี่มาแจกเอาเวอร์ลี่ก่อนแล้วกันนี่สำหรับรอบผู้ประมูลนะครับผมยังแถมให้ในส่วนของลาฟลารี่นะหุ่นต้าแมงแอมเบอร์แดงเซอร์ซิอุสบอกว่าเอาครับเอาอันไหน
อย่าบอกนะเอาเวเดอร์เอาสตาร์วอร์เอาสตาร์วอร์มีใครเอาไหมดาร์ธเวเดอร์นะหนึ่งในตัวที่เรียกว่าถ้าคนที่เล่นโมเดลนะต้องมีในตู้แน่นอนนะผมถ้าเอาก็เดี๋ยวเปิดวันนี้เลยแต่ไปไวนิดนึงขอดูเจไดพีวิทบอกขอดูเจไดนิดนึงเจไดมีไหมอันนี้เหรออันนี้ก็เป็นเจไดแต่เป็นด้านมืดอ๋อเป็นด้านมืดเหรออ่าหน้ามืดดูนิดนึงสเกล1ต่อ6เออมันเขียนเท่นะ1ต่อ6 1เป็นตัวสื่อ6เป็นเลข1ต่อ6ย่อลงมา6เท่าน้องกับคันนี้นะไม่คันนี้กับคันนี้จบกันนะกับตัวนี้เลยเรียกว่า1ในตัวพ่อของหนังรุ่นตั้งแต่โอ้โหตั้งแต่รุ่นพ่อด้วยนะผมกับ Star Wars นะจอมโฉดเรียกว่าโหดร้ายเลยทีเดียวนะมีมือให้1มือเขาคืออนาคินสกายวอล์กเกอร์หรือในชื่อของเขาคือดาร์ธเวเดอร์ในดาวมีดาบให้1อันมีดาบด้วยมีขาตั้งให้1ตัวเปิดเท่าไหร่คันนี้ตอนนี้เป็นงานมาจากมูวี่นะอ๋อมนะในภาค4เอพิโซด4นะเป็นต้นไปนะผมเจอตัวนี้แน่นอนเดี๋ยวเพราะว่าภาคเอพิโซด3เพิ่งจะโดนไฟไหม้ลวกตัวไปนะแล้วเพิ่งไปห่อกรอกนะอย่าบอกนะเพิ่งไปแอบดูหนังมาไม่เรื่องนี้นานแล้วเรื่องนี้นานมากนะผมตั้งแต่ผมดูตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเลยเอพิโซด4 5 6นะทำมาก่อนแล้วก็ย้อนกลับมาทำเป็นเอพิโซด1นะผมตอนนี้มาเป็นเอพิโซด7แล้วก็เอพิโซด8นะผมในตอนล่าสุดก็คือ The Last Jedi นะผมเรียกว่าแก่กันหมดแล้วแหละนะดาราที่เล่นรุ่นนี้ไปแม้กระทั่งคุณแม่ของภาคภูมิสวยมากของเอของอะไรนะของหลอดคนใหม่ก็เสียชีวิตไปแล้วนะมันยืนเป็นแต๋วเลยค่ะเป็นงานผ้าไม่มันยืนเป็นแต๋วตัวนี้เปิดเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้เอาไปดูเปิดอยู่1,300อ่ะเปิด1,300แล้วค่ะแล้วก็ตัวกางเกงก็เป็นหนังกางเกงเป็นหนังนะลูกค้าเป็นหนังแล้วลูกค้าจะถามแม่ค้าใช่ไหมว่ามันไอ้นี่ได้ใช่ไหมมันหักงอได้มันดัดได้เขาเรียกว่าอะไรดัดได้แล้วเป็นหนังน้องแวร์สักกรินดาวไลน์มาแล้วสักกรินดาวไลน์ข่าวข้างๆ502คืออะไรครับข่าวข้างๆถ้าอยู่ในจอนะพี่นิชัยนะคืออะไรวะมันขยงขยับได้นะลูกค้าอ๋อคือคิตตี้ค่ะคิตตี้งานญี่ปุ่นงานฮิ้วจากญี่ปุ่นอีกแล้วเห็นตัวนั้นนะหลักพันแค่ตัวเดียวหลักแค่ตัวเดียวอยู่ในโกเอดิชั่นของคิตตี้งานเขาจัดงานอะไรนะฉลองครบรอบอะไรอ่ะอะไรของคิตตี้เขาแล้วก็ของคิตตี้อะค่ะที่ญี่ปุ่นแล้วก็เพื่อนก็ฮิ้วมาให้ฝากเขาไปค่ะไม่มีปัญญาไปฝากเขาบอกว่าเอาไม้ฉันด้วยนะนี่เลยอ่ะเอ้ยเดี๋ยวนะจอมันไม่เห็นเดี๋ยวผมปรับนิดนึงเมื่อกี้ซูมกับรถอันนี้ไปนะครับผมนี่เลยนะอ่ะเป็นหนังนะขางอได้อะไรได้นี่เปิดที่ 1,300 บาทถ้าใครจะเอานะจัดมาได้นะจัดมาได้เลยแค่ผ้านี้มันก็นิ่มๆสวยๆแล้วนะนี่เลยมีขาตั้งให้มีอะไรให้นะมีดาบเลเซอร์ให้มีมือเปลี่ยนนะอันนี้เป็นหนังนะลูกค้าเป็นหนังครับผมถ้าเป็นงานของเพย์อาร์ตก็จะออกแนวพี่เองได้ไหมถ้าไม่มีในค้ำพี่วิทย์มันต้องดัดอะไรนิดนึงแล้วซึ่งหนูไม่มีเวลามันมีตัวค้ำโยมีฐานให้มีฐานไม่มีหรือว่าอยากจะให้ยืนเองโดยที่ไม่ต้องค้ำพี่วิทย์ต้องไปดัดเองพี่ต้องไปตั้งดีๆต้องไปดัดถ่วงเอาเองเพราะว่าอันนี้ขามันงงมันงอได้อย่างเงี้ยพี่วิทย์ก็คือต้องแบบไปดัดเอาเองอ่ะพี่เพราะว่าตอนตัวที่เขาตั้งโชว์อยู่อ่ะเขาก็จับตั้งโชว์ให้ดูได้นะเสร็จแล้วเขาก็ไอ้ที่เขาบอกว่าไอ้ฐานตัวนี้ที่ล็อกไว้อ่ะเพราะว่ากันล้มเวลาแบบเขาเรียกว่าอะไรเวลาแบบมีเด็กวิ่งชนโต๊ะหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องไอ้เนี่ยกันล้มนิดนึงแล้วก็มันก็จะถือดาบแบบอะไรอย่างเงี้ยยกมือขึ้นมาถือดาบติดกาวเลยครับเนาะเอาเนื้อติดกาวเลยเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่จะตั้งไว้เฉยแล้วก็แล้วแต่ท่านะผมแล้วก็บางท่านก็ไปถ่ายรูปนี่นะเวเดอร์ใส่ยังไงใส่ไม่เป็นคุณลูกค้าให้คนเล่นไม่เป็นมาใส่ให้ดูเดี๋ยวโอ้เดี๋ยววันหลังหนูไปซ้อมเล่นก่อนนะแล้วเดี๋ยวหนูมาทำให้ดูนี่
เดี๋ยววันหลังหนูจะเอาไปหัดนั่งบิดนะเมื่อกี้ก็เพิ่งแกะกล่องขึ้นมานะยังไม่ได้หัดบิดเลยนะลูกค้านี่รู้แต่ว่ามันบิดได้มันอะไรได้โอเคเป็นหนังนะผ้าสบายนางอย่างดีพร้อมลำงานบวงสรวงพร้อมที่จะลำงานบวงสรวงแล้วเรียบร้อยนะนี่ค่ะตรงนี้เป็นหนังนะหนังอันนี้ก็เป็นหนังอ่ะตรงนี้เป็นพลาสติกนะอ่ะอะไรประมาณนี้นะลูกค้านี่อ่ะไปต่อค่ะเท่าไหร่คะราคานี้1,300-1,420 1,420 บาทพี่แวร์นับ1ค่ะครับผมพี่ก๋วยเตี๋ยวผ่าเหล่าสวัสดีค่ะอ่ะ1,420 บาทพี่แวร์นับ2ค่ะ1,420 บาทพี่แวร์นับ3ค่ะเราเมื่อกี้แม่ค้าบอกเลยนะการฟาสต์มายังไม่ได้ขึ้นนี่เลยแล้วพี่เอาคันไหนเดี๋ยวจัดให้ก่อนงานฟาสต์ 1,500 บาทพี่สราวุธนับ1พี่อยากได้ฟาสต์คันไหนแจ้งนะนั่นไงราคาขึ้นมาแล้วใช่ไหมอ่ะ 1,500 บาทพี่วุฒินับ2ค่ะ 1,500 บาทพี่วุฒินับ3พี่แวร์ 1,550 นับ1ค่ะพี่แวร์ 1,550 นับ2ค่ะพี่แวร์ 1,550 นับ3ค่ะพี่วุฒิ 1,570 นับ1พี่วุฒิ 1,570 นับ2พี่วุฒิ 1,570 นับ3พี่วุฒิ 1,570 นับพี่แวร์ 1,590 นับ1พี่แวร์ 1,590 นับ2รถโมเดล Transformer 5พี่แวร์ 1,590 นับ3พี่แวร์ 1,590 นับ4พี่แวร์ 1,590 นับ1,650จากพี่สราวุธแม่โยทินนะครับพี่สราวุธ1,650นับ1พ่อค้าทำไมเห็นหนูไม่เห็นน่ะก็นี่ไงดูค่าคอมให้เลยพี่แวร์ครับผม1,670พี่แวร์1,670นับ1พี่แวร์1,670นับ2พี่แวร์1,670นับ3พี่แวร์1,670นับ4พี่แวร์1,670นับ 1,700 บาทครับผมจากพี่สราวุธอีกครั้งนึงหนูเวียนหัวกลิ่นไอ้เจ้าเวเดอร์เนี่ยพี่กลิ่นหนังมันอ่ะมันตดเลยมั้ยไม่มันเป็นกลิ่นหนังมันอ่ะกลิ่นหนังมันอ่ะหนูฉุนแล้วหนูเวียนหัวเลยอ่ะมันเป็นกลิ่นหนังนะลูกค้ากลิ่นตุ๊ๆอ่ะ 1,000 เท่าไหร่นะ 1,700 1,700 ของใครพี่สราวุธคอมแม่ค้ายังไม่ขึ้นแต่ว่าที่โทรศัพท์นะคะไม่ขึ้นแต่ว่าที่คอมขึ้นแล้วขึ้นมาหมดแล้วนะผมแล้วนี่แล้วนะ 1,700 บาทที่ใครนี่แวร์จะตอบไหม 1,700 บาทพี่วุฒิแล้วก็นิ่งอ่ะ 1,700 บาทพี่วุฒินับ1นี่ไงแม่ค้าเพิ่งขึ้นตายแล้วเพิ่งจะขึ้น 1,700 บาทพี่วุฒินับ2 1,700 บาทพี่วุฒินับ3 1,700 บาทพี่วุฒินับ4ทำไมไม่นับต่อพ่อค้าบอกว่าราคาขึ้นกับพี่หนูก็เลยต้องรอฟังก่อนว่าราคามันขึ้นเท่าไหร่1,700 บาทพี่วุฒินับอ่ะ5ค่ะยอมค่ะพี่แวร์ใช่เพราะว่าพ่อค้าบอกว่าราคาขึ้นหนูเลยต้องรอฟังก่อนแต่ที่แน่หนูเหม็นกลิ่นไอ้เจ้านี่มากเลยหนังมันจะใหม่ไปไหนเนี่ยพี่ก๋วยเตี๋ยวพี่เคยแบบว่าเวลาเราไปซื้อรถมันใหม่ๆแล้วมันเหม็น Transformer 5ตกลงครับใส่ไปช่วย200ใส่ไป200ค่าป่าค่าช่วยค่าป่าสักหนึ่งไม่ทันก็ใส่ช่วยงาน200ไงวินไม่ทันแล้วพี่มึงจะมาช่วยเลยตอนนี้ใส่ช่วยพี่แวร์อีก200หนูเพิ่งเก็ตอ่ะปิดการขายที่พี่วูดไปนะคะพี่เลยคือคุณลูกค้าแบบเคยนึกเวลาเราไปซื้อรถคันใหม่ๆไหมรถใหม่ที่มันจะเหม็นหนังอะน่ะเนี่ยเลยอะหนูอะใช่เลยสงสัยซื้อรถใหม่นี่ต้องเขี่ยเขาไม่ได้แน่เลยเหม็นหนังถามพี่ก๋วยเตี๋ยวก่อนรถโมเดล Transformer 5มี5คันพี่จะเอาคันไหนเอานี่ลงมาเดี๋ยวผมแพ้ให้แล้วเขียนชื่อพี่สราวุธเมกยูทิน 1,700 ทวนคนที่อินบ็อกซ์มาถามตั้งนานแล้วตั้งแต่ 3-4 ทุ่มเลยนะบอกว่าจะขึ้นหรือเปล่าเมื่อกี้นัมเบอร์เท่าไหร่นะนัมเบอร์ล่าสุดอยู่ที่อ๋อพ่อค้าลืมพ่อแม่ก็ลืม24อันนี้25คันเท่าไหร่ถ้าประมูลจ
ะไม่ใช่ราคาขายนะผมพี่จะเอาราคาขายหลังไมค์กับแม่ค้าหรือว่าจะเอาราคาประมูลถ้าราคาประมูลแจ้งก่อนแจ้งได้เลยราคาเปิดประมูลจะต่ำกว่าราคาขายนะครับผมพระเอกก็ไม่ได้ดาราก็ไม่ได้ต้องแต่ต้องรอบาร์บี้แลนด์นะจ๊ะมิสแซ่มาสราวุธเรียบร้อยรอโอเคถ้าคือไม่รู้ว่าคันไหนนะพี่ก๋วยเตี๋ยวนะพี่วุฒิอันนี้ของพี่วุฒินะอันเมื่อกี้นะเอามาไปให้มี9115พี่ได้เสียงไหมลองไปดูหน่อยนึง9115คืออะไรเอาประมูลพี่สุวัฒน์บอกมี915มั้ย9115คืออะไรเอ่ยพี่สุวัฒน์จ๋า9115คืออะไรแจ้งนะคะนิดนึง9115คืออะไรคะ9115คืออะไรเอ่ย91159115คืออะไรเอ่ยพี่ก๋วยเตี๋ยวบอกว่าเอาประมูลมาเอาออปติมัสมาประมูลเอาคันไหนก่อนพี่อันนี้เอามาให้เลือกดูว่าจะเอา B ก่อนหรือเอามัสก่อนมันจะมีบับเบิ้ล B ออปติมัสพรามฮอตรอดที่อยู่ในตัว Lamborghini แล้วก็คอร์แชร์อยู่ในตัวของ Stingray แล้วก็รถตำรวจบาริเคดนะครับมี5ตัวเลยทีเดียว9115คือแบบลุยๆแบบลุยๆคืออะไรเอ่ยต้องเสิร์ชหรือเปล่าแล้วมั้งรหัสแน่ๆเลยรหัสใช่รหัสของ WL Toy มันจะมีรหัสบอกนะผมไม่แน่ใจ9115เดี๋ยวแม่ค้าเสิร์ชดูนิดนึงบักกี้ไฟฟ้าแน่ๆถ้าเรือมันจะเป็นอะไรนะ001ไอ้011ให้ลูกช่วยบอกทีเอาบับเบิ้ลบีก่อนบับเบิ้ลบีเปิด700คุณลูกค้าบับเบิ้ลบีเปิด700ค่ะเปิดที่700บาทกับบับเบิ้ลบีนะครับผม1ในตัวเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรผูกพันเลยนะผมคือคันนี้เป็นเชวี่คาเมโอตั้งแต่โอ้โหสมัยไหนน่ะสมัยที่เรียกว่าน่าจะมหาลัยหรือไงเนี่ยนะยังดูทราฟอร์เมอร์ภาคแรกอยู่เลยนะแล้วมันก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะผมรุ่นก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะแต่ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของบอมบี้ก็คือสีเหลืองดำนะครับผมสีเหลืองนะพี่วิทย์บอกเราจัดมา750ตัวนี้เป็นงานของจะได้นะผมค่ายเดียวกับที่ทำฟาสต์อินฟิเลียตแล้วก็สเปเชียลนิดนึงก็คือด้านล่างเนี่ยสลักเป็นตัวละครไว้นะครับผมเป็นตัวละครเลยแล้วก็แถมเหรียญเป็นเหรียญเหล็กประจำตัวให้ด้วยนะครับผม1:24ใช่ครับตัวนี้เป็น1:24แล้วผมยังไม่มีไซส์เล็กไซส์เล็กกว่านี้ยังไม่มีนะครับแล้วก็ไซส์ใหญ่กว่านี้ก็ยังไม่มีนะของ Optimus ก็เช่นกันนะเป็น1:24แต่ Optimus เนี่ยมันจะไม่มีเหรียญให้เฉยๆนะครับผมแต่ถ้าเออมีเหรียญหมดเลยเนี่ยตัวนี้ไงก็ใช่มั้ยที่มันเป็นบักกี้อ๋อใช่เป็นทรงบักกี้นะกล่องมันกล่องเดียวกันแต่ว่าตัวนี้เป็นทรงบักกี้เป็นทรงบักกี้มันจะมีทรงกระบะกับบักกี้มันเป็นทรงกระบะกับทรงบักกี้พี่ไอ้9115ที่พี่ถามหาหนูดูแล้วกล่องมันเป็นกล่องนี้ค่ะมันเป็นเคสเดียวกันแต่ว่ามันเอ้ยมันเป็นคนละเคสกันหนูมีเคสเป็นเคสบักกี้พี่แต่ว่าในเวฟอ่ะมันมีเคสกระบะด้วยกับบักกี้ด้วยหนูไม่รู้ว่าพี่อยากได้แบบไหนนะแต่ที่แน่ๆหนูมีเป็นแบบบักกี้นะแต่ทรงกระบะสวยอยู่นะแต่ว่าหนูไม่ได้เอามานะสเกล1:12ใช่มั้ยใช่กล่องแบบนี้มั้ยลูกค้าดูกล่องนะสเกลใช่มันจะเป็นตัว Desert Truck กับ Monster Truck สกิล1:12นะคุณลูกค้านี่เลยนะ38กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ถ้าใช่แจ้งหนูแล้วกันนะไอ้115ที่พี่ไอ้9115ที่พี่ถามหานั่นแหละอ่ะหนูเสิร์ชรหัสดูแล้วนะไปต่อ
ราคาปัจจุบันเดี๋ยวนะคะโทษนิดนึงพอดีหนูข้องใจเกี่ยวกับรหัสสินค้านะโอเคราคามาแล้วนะเปิดมากับพี่วิทย์นะ750นะพี่จาวุฒิถามว่าเท่าไหร่ครับ800 870 900สวัสดีครับพี่ธนินทร์โอเคนะผม900บาท900บาทที่พี่ธนินทร์อยู่ใช่ไหมขึ้นมาล่าสุดนะครับผมใช่นะตรงกันนะ900บาทพี่ธนินทร์นับ1ค่ะ900บาทพี่ธนินทร์นับ2ค่ะราคาเท่าไหร่เดี๋ยวหนูดูให้นะคะว่าราคาเปิดเท่าไหร่เดี๋ยวพ่อค้าดูให้อ่ะ900บาทพี่ธนินทร์นับ3ค่ะพี่วุฒิราคาตามพี่ธนินทร์ค่ะพี่ก๋วยเตี๋ยวผ่านเราค่ะ920บาทนับ1ตัวนี้เป็นบัฟเฟอร์บีนะคุณลูกค้าขอโทษด้วยคันที่ว่าไม่ได้แกะมาให้ดู9115เมื่อกี้นั่นแหละราคาเท่าไหร่ว่ายังไม่ได้ดูราคาให้เดี๋ยวพ่อค้าดูให้เนี่ยเขียนไว้อย่างเงี้ยของพ่อค้าหรือของเขาเขียนของเขาเขียนของโรงงานเขียนมาอ่ะ920 950บาทพิธานินนับ1ค่ะราคาไปต่อพิธานินนะคะ950บาทนับ2ค่ะพิธานิน950บาทนับ3ค่ะพิธานิน950บาทนับ4ค่ะราคาปัจจุบันอยู่ที่พิธานินนะคะเริ่มนับแล้วนะไปแล้วนะมีใครไปต่อไหมมีใครที่นี่ไหมอ่ะถ้างั้นต้องลงที่950บาทพิธานินนะ970พิธาวุฒิครับผม970บาทพี่ธานินได้ไปครั้งนึงนะ990บาทอ่ะพี่วุฒิให้เท่าไหร่นะ97พี่วุฒิให้มา97พิธานิน990บาทนับ1ครับผมพิธานิน990บาทนับ2นับ2ครับผมพิธานิน990บาทนับ3พิธานิน990บาทนับ4พิธานิน990บาทนับพี่วุฒิครับผม1,020บาทพี่วุฒิ1,020บาทนับ1ทำไมของแม่ค้าไม่ขึ้นอ่ะมันแจ้งว่าเป็นสแปมหรือเปล่าไม่มีนะปกติคอมขึ้นแต่เครื่องแม่ค้าไม่ขึ้นที่ก๋วยเตี๋ยวผ่านเรายังตามอยู่ที่ 1,000 บาทนะครับผมที่ธราวุฒิขึ้นมาอยู่ที่ 1,020 บาทพอปิดแล้วเปิดใหม่อ่ะถึงขึ้นที่คอมขึ้นนะแต่ขึ้นแค่ที่พี่ก๋วยเตี๋ยวพาเรานะตอนนี้ไปเท่าไหร่แล้ว1,020ที่พี่ธราวุฒิตายแล้วแม่โยธิน1020สงสัยต้องเลิกไปนอนแล้วน้องพี่เพราะว่าราคาแม่ค้าไม่ขึ้นพอปิดแล้วเปิดใหม่ขึ้นมาแค่นี้แล้วก็ปิดเปิดใหม่อีกครั้งนึงหรือเปล่าเออตายแล้วค่ะราคาไม่ไปล่ะเดี๋ยวต้องอาศัยคอมพ่อค้าช่วยนะตอนนี้นะอ่ะเท่าไหร่นะตอนนี้อยู่ที่พิธานินทร์1050ครับผมมันดีเลยแบบสุดๆแล้วนะเออหนูก็ไม่เห็นราคาพี่วุฒินะพี่คอมขึ้นอยู่มีพี่ก๋วยเตี๋ยวพาเราหรอกก็พิธานินทร์เพราะว่าบางทีมันจะเหมือนแบบเป็นสแปมแบบพี่แบบถ้าเราใส่ราคาเร็วเกินไปเงี้ยมันจะล็อกไว้ไม่ให้เห็นแต่เวลาไลฟ์สดเสร็จนะแม่ค้าจะไปอ่านย้อนดูข้อความอ่ะมันจะเป็นรูปลูกกุญแจล็อกไว้อยู่อ่ะพี่แม่ค้าเจอบ่อยมากเลยนะแม่ค้าเลยจะพยายามบอกลูกค้าว่าอย่าใส่ราคาเร็วเกินไปใช่ไม่เห็นราคาพี่วุฒิเหมือนพี่นายสู้กับใครก็ไม่รู้นี่ไงพี่วุฒิเพิ่งขึ้นเห็นบ้านราคามันดีเลย์มากเลยแต่บ้านคอมอ่ะขึ้นแล้วใช่คอมขึ้นมาแล้วโว้ยสงสัยจะได้ครั้งสุดท้ายแล้วละมั้งพี่เน็ตวันนี้ไม่ไหวเลยอ่ะอืดมากวันนี้ไม่ได้เลยเน็ตช้าครับนี่ไงพอเปิดมาใหม่อะเดี๋ยวเอางี้ละกันนับจบก่อนตอนนี้ราคาอยู่ที่พี่ธนินทร์นะ 1,050 บาท 1,050 บาทพี่ธนินทร์นับ1 1,050 บาทพี่ธนินทร์นับ21,050 บาทพิธานินนับ3 1,050 บาทพิธานินนับ4 1,050 บาทพิธานินนับอ่ะ5ค่ะลงก่อนไม่เป็นไรปิดการขายที่พิธานิน1,050 บาทเท่านั้นนะคะอ่ะใครเอาเดี๋ยวแม่ค้า CF แล้วกันเนาะอุ๊ยตายแล้วพี่วุฒิถ้าพี่วุฒิจะเอา CF มาแล้วกันนะคะพี่ก๋วยเตี๋ยวพาเราถ้าจะเอาก็ CF มาแล้วกันนะจบที่1,050 บาทนะพี่
เน็ตแม่ค้าไม่ไปเลยวันนี้มีขอยกยอดไปพรุ่งนี้นะวันนี้ไม่รอดคันนี้วันนี้ไม่รอดแน่ๆต้องแจ้งก่อนเลยว่าวันนี้ไม่รอดแน่ๆนะพ่อค้าไอ้นัมเบอร์เท่าไหร่แล้วลืมนัมเบอร์ได้อีกเมื่อกี้อยู่ที่25ตอนนี้ต้องเป็น26โอเค26พี่ธนินตกลงซื้อ50โอเคพี่ธนินเห็นไหมครับเพิ่งเห็นเมื่อเห็นเนี่ย120บาทแล้วก็เห็นพี่นี่แหละเพิ่งเห็นว่าเห็นไหมครับเห็นแล้วพี่กด1ขึ้นมาเห็นแล้วอ่ะเห็นอยู่นะหน้าคอมก็ปกตินะแสดงว่าข้อความมันเข้ามือถือหนูช้าเป็นอีกแล้วมันต้องปิดแล้วเปิดใหม่ประจำเลยนะตัวรับสัญญาณไม่รู้เป็นอะไรอ่ะถ้าพี่จะเอาพี่เซฟมาที่1,050บาทนะแม่ค้าให้ด้วยนะมาอันนี้ไม่ของพี่ธนินไปนะ25 26โอเคเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันลูกค้า1 2 3พี่วุฒิพิมพ์มาใหญ่เลย1 2 3ปลาฉลามขึ้นบกไหมคะหรือแหลกปะเครื่องอื่นแหลกไหมแต่ว่าแต่คอมมันไม่เป็นคอมมีตอบไอ้นี่หนึ่งคำถามปกติคุณลูกค้าพี่ไม่ได้งงเลยบอกพี่ธนินตัวใครไม่รู้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไม่นี่ผมได้ไป4คันตกลงไปเบอร์4ใช่ไหมได้ไป4เบอร์ใช่ไหมน่าจะใช่จริงเหรอเดี๋ยวพี่วิทย์ยังไม่ได้จะครับพี่วิทย์ตรงนี้ยังไม่มีพี่วิทย์เลยนะอยู่ไหนวะยังพี่วิทย์ยังไม่ได้ได้รถไอ้นั่นไงรถฝักไอ้รถ F1 4คันนั่นไงพ่อค้ามั่วหนูว่าพ่อค้าเบอร์สุดควรไปนอนแล้วล่ะค่ะในเบอร์เดียวไม่ได้4คันคือกำลังหาเอ๊ะมันมี4คันวะมันมีคันเดียวมีคันเดียวเออพ่อค้าเบอร์สมควรไปนอนแล้วอ่ะเอามาเอาเร็วๆหมดเวลาก่อนที2เท่าไหร่นัมเบอร์เท่าไหร่26อ่ะเอาแอปพลิเคชันมามาแจก Lamborghini เว้ย Ferrari สีเหลืองคันนี้ค่ะแจก Ferrari สีเหลืองรถบังคับคันนี้สำหรับสายรอบผู้ประมูลนะรอบผู้ประมูลนะรอบ25ใช่ไหมจะตั้งถูกF1 ไหนไหมพี่ติเชยยังจำได้เลยว่าพี่วิทย์ได้อะไรไป26สิพ่อค้าตั้งไปเท่าไหร่25ตายละไปละตั้งไงอ๋อตั้งแบบนี้เลยเหรอตั้งข้างหน้าเลย27ไปละตั้งเลขตั้งต้นแล้วก็เลขสิ้นสุดเขาก็จะให้แค่นั้นแรนดอมโอเคมาอ่ะหนูตั้งไว้27นะน่าเพื่อนๆหน่อยก็ได้เดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะได้อันนี้นะขอกดครั้งที่9แล้วกันนะผมงวดเผื่องวดนี้9มาแน่ขอกดครั้งที่9นะอ่ะ1ไม่ใช่2ไม่ใช่3ไม่ใช่พี่หมิงยังไม่นอน4ไม่ใช่ลัคกี้นัมเบอร์น่าจะของพี่หมิงน่าจะเป็น22ไม่ใช่6ไม่ใช่7ไม่ใช่8ไม่ใช่รอบนี้แหละรอบนี้ใช่นะรอบนี้ใช่อ่ะ9ค่ะ13 lucky number lucky number lucky number พี่ครับใช่อีกแล้วพี่อาจจะใช่ได้อันนี้3ชิ้นแล้วนะเสื้อแล้วก็รถอันนี้คันที่3แล้วนะพี่อาจจะใช้ได้นะคะ number 13นะผมไปกับรถหรูนะครับผมแม่ค้าจำได้เลยเพราะอะไรรู้ป่ะโพสอิดอันเนี้ยมันหมดอันสุดท้ายแล้วแม่ค้าใช้สก็อตเทปแปะอันเนี้ยต่อยพ่อค้าไม่เห็นแม่ค้าก็จำได้ว่าเป็นของใครได้เพราะว่ามันมีก็อตเทปแปะนะอ่ะเดี๋ยวไปแปะไว้ที่ของเหมือนเดิมพี่อาจจะใช้ได้นะพี่อาจจะใช้ได้ไปนะสำหรับคันนี้ครับผมโอเคนะมาอีกคันนึงรอบผู้ท่านผู้ชมเอาอะไรดีอันเหมือนกันนี่แหละแจกแบบต่อเนื่องมาต่อโอเคอันนี้เป็นของพี่อัศชัยไปนะเบอร์13อันนี้พ่อค้าฝากไปแปะที่ของด้วยคืนเหมือนเดิมรอบผู้ประมูลจบไปนะ24เมื่อกี้นัมเบอร์พี่หมิงอยู่ที่24อันนี้อะไรเอ่ยดูกติเวลอนดูกติเวลอนมาอะไรนะมี14ท่านเอาแฟร์อะไรไหมลูกค้า
เลือกนัมเบอร์แล้วกดจิ้มเลยไหมหนูก็อยากรู้เหมือนกันว่า14ท่านเนี่ยที่นี้มีใครอยู่บ้างเอาป่ะเอาป่ะมาเลือกเบอร์มาเอามา14คนหนูอยากรู้เหมือนกันว่า14คนมีใครอยู่บ้างมามาหนูให้พี่ๆเลือกนัมเบอร์แล้วเรามารันนัมเบอร์กันใหม่มาหนูอยากรู้เหมือนกันว่า14ท่านเนี้ยมีใครอยู่กันบ้างนะมาอ่ะพี่14เบอร์ไม่เกิน15มาเลือกมาเลยพี่หมิงเลือกมา1เบอร์ค่ะ1ถึง15ชอบอะไรอ่ะพี่ธนินเอาเบอร์14พี่วิทย์เลือกมาเลยค่ะ1ถึง14เหมือนเดิมเราอ่ะเหมือนเดิม1ถึง14อ่ะพี่วิทย์เอาเบอร์8อ่ะมาเดี๋ยวหนูเขียนก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15พิธานินเอาเบอร์14อภิธานินนะหนูเขียนชื่อย่อไปเลยนะเพราะว่าหนูจำได้ทุกคนแล้วนะพิธานินเบอร์14พี่วิทย์เบอร์8พี่วิทย์พี่หมิงเบอร์3เดี๋ยวนะพี่พัดพี่พัดเบอร์3ก่อนพี่หมิงพี่พัดขึ้นมาเบอร์3ก่อนค่ะพี่พัดขึ้นมาเบอร์3ก่อนพี่หมิงเลือกใหม่นะพี่พัดเบอร์3พี่พัดเบอร์3พี่สิทธิชัยเบอร์15มาจัดให้พี่สิทธิชัยนะพี่สิทธิชัยเบอร์15พี่ต่อเบอร์4พี่ต่อเบอร์4พี่ต่อเองเบอร์4พี่บอสไทยนี้เบอร์8ฟันพี่วิทย์ค่ะพี่บอสไทยนี้เบอร์9อ่ะพี่บอสนะพี่บอสเบอร์9พี่สวัสดิ์เบอร์9ซ้ำเอาใหม่นะพี่คุณชายสายเสมอเบอร์13นะพี่ติงพี่ติงเบอร์10ค่ะพี่ติงเบอร์10พี่แมนพี่แหนมพี่แหนมพี่แหนมเบอร์2พี่แหนมเบอร์2พี่หมิงพี่หมิงเลือกเบอร์11โอเคอ่ะโอเคคุณลูกค้าเชื่อไหมอภิรักษ์มาแบบดึกเลยนะคะเสียงมาเสน่ห์อ่ะพี่อภิรักษ์เล่นเกมได้ไหมเลือกได้1นัมเบอร์พี่ชานนท์เบอร์14พี่ชานนท์เบอร์14มีคนเอาไปแล้วนะพี่ธนินเอาไปแล้วค่ะพี่ชานนท์เลือกใหม่ได้เลยพี่ชานนท์เลือกใหม่ได้เลยค่ะพี่ชานนท์เลือกใหม่ได้เลยนะเบอร์พี่ชานนท์พี่ชานนท์เลือกใหม่อีกครั้งหนึ่งพี่กฤษณะอยู่ไหมเลือกไหมพี่แวร์ไปนอนหรือยังพี่ชานนท์เอาเบอร์13ไปแล้วที่เหลือนะมีเบอร์1 5ป้าเสียงร้องไห้มี1มี5มี6มี7มี12อ่ะ12โอเคเสียงระฆังดังแล้วค่ะกดเลยนะตามนี้นะหมายแล้วนะ12ได้แล้วพี่แล้วแอปไหนล่ะเนี่ยมาเดี๋ยวแม่ค้าตั้งก่อนนะ1ถึง15โอเคหนูตั้งไว้1ถึง15นะพี่อ่ะล้างไพ่ก่อนอ่ะล้างไพ่ก่อนนะล้างไพ่ก่อนอันนี้ล้างไพ่นะไม่ใช่นะจะขอกดครั้งที่4นะกดครั้งที่4ได้ไปพี่อภิรักษ์เอาเบอร์7โอเคพี่ก๋วยเตี๋ยวเบอร์6โอเคโอเคพี่อภิรักษ์เบอร์7ก๋วยเตี๋ยวเบอร์6เหลือเบอร์1กับเบอร์5นะอ่ะไม่เป็นไรไปต่อเลยนะตัวเล็กร้องไห้แล้วอ่ะอันนี้นะหนูขอกด4ครั้งนะกด4ครั้งครั้งที่1ไม่ใช่นะ1ไม่ใช่2ไม่ใช่3ไม่ใช่ครั้งนี้นะครั้งนี้เป็นใครได้ไปเลยนะ
หมายเลข7ค่ะหมายเลข7พี่อภิรักษ์น้องแวร์เบอร์5เออน้องแวร์เบอร์5อ่ะแต่ก็ไม่ได้พี่ได้เบอร์7พี่อภิรักษ์อ่ะเบอร์7เบอร์7พี่อภิรักษ์ได้ไปนะเห็นไหมเห็นกันไหมมันสะท้อนไหมคะเบอร์7เบอร์7มันสะท้อนอยู่หนูก็เลยพยายามมองให้เห็นนะอ่ะนี่นะเบอร์7นะคะนี่นะเบอร์7โอเคอ่ะคุณพี่อ่ะฝันดีนะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้พี่อภิรักษ์อินบ็อกซ์เข้ามาแคปภาพอินบ็อกซ์เข้ามาพร้อมที่อยู่ได้เลยค่ะนะพร้อมที่อยู่ได้เลยนะได้ค่ะพี่นะเดี๋ยวหนูให้พ่อค้ามาอินบ็อกซ์ให้ขาเปิดเพลงอะไรเนี่ยโอเคเจอกันใหม่เตรียมตัวไปใส่บาตรก่อนโอเคเอามาเดี๋ยวไปเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะลูกค้าขาวันนี้นะนอนหลับฝันดีนะเดี๋ยวยังไงแล้วนะคะจะรีบอินบ็อกซ์บินให้นะคะโอเคค่ะไปเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะไปเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ